แผ่นดินทำนำใจให้ไรทุกแผ่นดินทองอากายสุขไม่ทุกเห็นแผ่นดินเพชรมีความเด่นเป็นร่มเย็นเพราะว่าเป็นแผ่นดินไทยแม่ไรทำเมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาด้านใดๆก็ไร้ผลยากต่างหน้าการพัฒนาจิตต้องเริ่มที่ใจคนเพื่อเกิดผลพัฒนาที่ถาวรความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโอกาสท่านพระเถรานุเถระอาจารย์วรวัฒน์วรวัฒนโนสวัสดีน้องสัมปันเณรแล้วก็ขอเจริญสุขสวัสดีญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านขอเจริญพรพบกันพ่อกันพรุ่งนี้ชั่วหานาทีสงสารลูกนี้เลยฟังอีสานได้จะพูดไม่ค่อยชัดว่าถ้ามีเชื้อเขมรมีเชื้อสวยเขาเล่าอะไรแบบนี้ผมก็นึกแป๊บนึงเห็นไปโยมเนี่ยเอาดอกมะลิมาจากที่ไหนนะชลบุรีไก่ฮักไก่แดงมันนั่งรออยู่ในวัดเห็นเพื่อนว่าแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นนะเมื่อกี้นี่แช่ในช่องปลาใช่ไหมช่องฟิตเปิดฟิตกันโอ้ยนั่งร้อยเอ๊ะไม่ใช่พวงมาลัยธรรมดาแล้วนี่พวงมาลัยพาวเวอร์เลยแล้วนี่ง่ายด้วยโอ้ยมีปัดตรงปัดใจเลยเราพักพักบ้างแล้วจับได้จับได้ไม่อาบัดหมาเห็นท่านักเทศมันเห็นกันด้วยหมาโอ้นี่เป็นพระนักบรรยายหรอกจ้ะนะขอเขาไม่เรียกนักเทศนักเทศต้องมีอะไรเยอะแยะวันนี้โยมมีเขาเรียกภาษาอังกฤษอาเซียนเปิดแล้วก็มีภาษาอังกฤษต้องมีแอคเซสซอรี่มีเครื่องประดับเยอะกว่านี้อันนี้เราเป็นบรรยายนะก็จะมีดอกไม้พลาสติกนะจ๊ะดอกไม้สดเดี๋ยวจะเหี่ยวจะแห้งไปแล้วก็มีโต๊ะไปนี่นะโยมพื้นที่มีจำกัดแค่นี้นะจ๊ะเก้าอี้ก็แตกต่างตามชื่อเสียงมามีชื่อเสียงกว่าเก้าอี้นุ่มนิดนึงนี่ชื่อเสียงยังก็ไม่สะสมอยู่มีก็เคยนั่งเก้าอี้นี้มาก่อนแต่ได้น้อยใจเป็นน้องอาตมา10ปีแต่เรียนด็อกเตอร์เป็นพื้นที่นะแล้วก็คงเป็นรุ่นพี่ไปเลยล่ะรุ่นพี่วิทยาเรียนวันนี้ก็มาจากชัยภูมิวางขอนแก่นหรืออื่นไปบริรัมย์แล้วก็เฝ้าบินกลับไปเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะมหาราชาในดวงใจ9พระนักเทศระดับประเทศคุณรู้ๆประเทศไหนอาตมาเป็นหนึ่งในนั้นจะมาดีใจครับพอดีเขาทั้งหมด9รูปก็อีกรูปหนึ่งไม่ว่าอาตมาก็ได้จะไปแทนไม่ใช่หลังจากเขามาให้เกียรติวันนี้มาเจอญาติโยมท่ามกลางโอ้โหบรรยากาศนะวัดของเรานี่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะของถนนใหญ่ไม่มีป้ายวัดเลยมาเลี้ยวครับวัดมีหางแดงเข้าไปวัดเขาเกี่ยวข้าหน้าล่ามนะได้ถามคุณโยมที่ขายโทรทัศน์ตู้เย็นอยู่ตรงทางที่สิเดี๋ยวมัดเขาแก้วธรรมดาไม่ได้แต่ละตรงเลยครับแล้วก็เยาว์ซ้ายครับเอาป้ายวัดไม่มีได้โยมอ๋อพอดีเขามีแต่ป้ายวัดเป็นหมาแดงครับป้ายวัดนี้อยู่ตรงไหนนะครับผมนะเอาเข้าไปปึ๊บซ้ายเจอทางแยกเราเลี้ยวซ้ายอีกนะไปซ้ายเลี้ยวซ้ายมอเตอร์ไซค์สวนมาพอดีไม่มั่นใจแม่ไปเขาเกี่ยวธรรมดาไม่ได้ตรงไปอีกก้อนนะก้อนซ้ายกันเดินตรงไปอีกนะถ้าไม่รักกันจริงเนี่ยโอ้ไม่ดันต้นมาขนาดนี้นะจ๊ะตรงนะแม้ตรงขาอีกเป็นพันปีสิอยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไหร่โอเคเบิ่งหมดหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ที่นั่งงูผีโอ้ดอกหมอผีต้องเป็นหมอกลมหมอคุณอีมีซิกแพคมาเลยสาวกรีดดูหนังตัวละครก็ไปย้อนดูตัวฮะเจ้าเราไม่ได้ดูหรอกไปโลมนะอันนี้นี่แม่ชีเราไปฟังก็ได้รู้เรื่องได้ธรรมะอะไรเยอะแยะเข้าวัดมึงได้ธรรมะเลยมีไม่สักตัวไหมนี่
ที่พูดเมื่อกี้เอามาด้วยกันนี่เมื่อกี้ท่านว่าจะพูดก่อนแล้วก็ไม่กล้าพูดเกรงใจธรรมาน้องธรรมาไม่สายไปทุกรูปปกติเราต้องคู่กันโยมนับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปไหนเสือนั่นเองเสือนั่นเองอย่างโยมไงรู้หัวไห้หัวไห้พระรูปพระหลานเนี่ยเสด็จเป็นกำลังใจวันๆของหัวโลดหัวโลดสักตัวเห็นปัญหาถามแล้วเนี่ยไปลองดูสิหายเกินแค่นี้ตายแล้วครับผมนับช่วงเวลาก่อนจากนี้ไปท่านจะได้พบกบพบกับคุณนะในฐานะฐานะกับเวลาที่ท่านลอยคอรอคอยรออยู่สองคนนะผู้เฒ่านั่งก้มอยู่ไอ้เราก็กล้าเล่นเนาะก็อยากให้โยมมีความสุขคนเราเกิดมาเพื่อมีความสุขเท่านั้นทำงานหนักเพื่ออะไรโยมได้เงินได้เยอะเยอะเจ้าขาเงินทองเยอะได้ยังไงเอาก็จะได้เอาไปซื้อข้าวซื้อของก็ตามใจตัวเองเพราะว่าตัวเองมีเงินครับเอาแล้วซื้ออะไรไหมก็จะได้สบายสบายนั่นไงจะได้มีความสุขอ๋อนั่งสมาธินานเหนื่อยไหมโยมพอเหนื่อยมันกัดนะเจ้าขาเรานั่งทำอะไรโยมเชื่อว่าสักวันจะได้พ้นจากความทุกข์พ้นจากความทุกข์ได้ยังไงโยมจะได้มีความสุขคนเราเกิดมาเพื่อมีความสุขเท่านั้นแต่หนีความทุกข์พ้นไม่โยมโยมเนื้อหาเดียวก็เป็นอย่างนี้แหละครับงั้นเราเข้าวัดเอ้าช่วงนี้หน้าหนาวหน้าไปเที่ยวพาโยมเที่ยวเที่ยวไหนดีครับอาจารย์ของเราครับเที่ยววัดเลยครับอาจารย์ครับเอ้าเป็นพระก็ต้องพาโยมเที่ยววัดถูกต้องเลยวัดมีกี่ประเทศโยมไหนใครเข้าวัดมันก็จะเล็กจนโตไม่ทำความรู้สึกว่ายังเกรงๆเราอยู่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายเรากับพระปานหอมปานห้าพระดูพระหลานบ้านเขาเนี่ยนะเกิดโคราชโตชัยภูมินะคนอยู่วิญญาณแม่เป็นคนร้อยเอ็ดคนอีสานฟังอีสานบอกเลยจ้าคนเรียนฟังภาษาอีสานบอกเพื่อนๆจะเยอะแล้วโอ้ไม่มีนะแต่ใครฟังไม่ออกก็เหมือนให้โยมกระทำอีสานแล้วเขาก็เป็นเพื่อนใครฟังอีสานบอกก็เหมือนโอ้ดับแรงให้ดับแรงให้โอ้ดูจากปริมาณดั้งมันไม่น่าเชื่อน่าจะเข้าใจเช็คความรู้สึกก่อนไหนไม่ได้ใครพบพระทุกรูปเลยนะไม่ได้แค่รูปสองรูปครับพบพระดีใจยกมือกันโยมสูงสูงยกสูงชีวิตจะเจริญรุ่งโรจน์รุ่งเรืองครอบครัวประสบความสำเร็จใครเสียใจเอามือลงนะเราไปตามขั้นตอนไม่อยากจะไปตามเลยเดี๋ยวก็บอกเอามือลงก่อนอีกครั้งพบอาดีใจยกมือขึ้นครั้งที่สองก็ดียังปีกาดีใจละมือลงเอาลงได้แล้วโยมโยมจะไม่ค่อยไว้ใจพระอันดับแรกต้องไว้ใจกันก่อนโยมนะเช็คสถานภาพให้ครบไปเลยพระอาจารย์มรวัตครับผมใครแต่งงานแล้วโยมยกมือขึ้นใครแต่งงานแล้วยกเถอะยายยายไม่ยกสวัสดีจริงนะคุยกับรุ่นนี้ด้วยคุยกับรุ่นนี้แล้วปวดได้ไงโอ้ยหิวอ้วนคือง่ามแพ้ปวดกระโดดเด้อพ่อแม่ที่ติดพวกใหญ่เนาะยอมพระเทศวันทันเนาะถ้าควรมันแต่ย่องครับก็มาลักย่องเนาะว่าเทศท่านอะไรมาเนี่ยคุยกับสาวไปแล้วเมื่อกี้เดินผ่านสองสาวยังไม่กล้ามองตาเลยสาวมีกันมาอันตรายเห็นในทีวีเก่งๆเลยคนที่ไม่ยอมเก็บเรื่องไปครับหยอกเล่นกันยังหนุ่มอยู่เลยนะครับพระอาจารย์สมปองกูเนี่ยจะเสร็จไหมคะเนี่ยจะเสร็จไหมคะเนี่ยพระโด่งดังมีชื่อเสียงโอ้โหจะเสร็จไหมคะถามตลอดอาตมาก็ตอบทุกครั้งอาตมาจะไม่เสร็จหมดโยมอาตมาจะอยู่แบบนี้แหละให้ผู้หญิงเจ็บใจเล่นกูเนี่ยจะได้เก็บเบียดเก็บงานบนโลนข้าวซอยพันสามโอนสามครับโอ้ถึงว่าทำไมผมพูดตัวเองกันทันถ้าเป็นนักร้องก็ไม่มีติ๊กโอ้ถึงว่าสิครับเอาแล้วเราจะมีไม้กายสิทธิ์กันสักหน่อยนะครับก่อนที่ไม้จะไปถึงโยมต้องเล่านิทานให้โยมฟังได้เลยครับอ่านักแร่ก็ต้องมีนิทานก่อนที่โยมจะเอาอะไรสิทธิ์เข้าไปนะแบงค์20 50 100 500แบงค์พันก็คุยกันแบงค์พันเป็นแบงค์ใหญ่ก็เลยให้เกียรติพี่แบงค์ครับพี่แบงค์ครับ
สปอร์ตี้อยู่ที่ไหนครับออกสปอร์ตี้อยู่ที่ห้องน้องแอร์เย็นๆสินค้าแบรนด์เนมคนใช้ที่ไก่ก็แล้วแหละได้ประสบเกียรติเขาแบงค์500อยู่ในเราอยู่ข้างพี่แบงค์ท่านนั่นแหละครับหรือว่าพี่คุณน้องน้องแล้วแบงค์100อยู่ไหนก็เข้าเซเว่นหน้าครับพี่แอร์ก็เจอบ้างไม่เจอบ้างครับร้านทั่วไปเข้า50อยู่ไหนอยู่ข้างพี่แบงค์100นั่นแหละครับแบงค์20นั่งข้อตกเซเว่นแบงค์อื่นกับลูกถามเนี่ยแล้วแบงค์20อยู่ที่ไหนไม่ส่วนมากผมไม่ได้ขึ้นห้างหรอกครับพี่ผมไม่ได้ซื้อของแพงไม่พอแอร์หรอกครับส่วนมากผมก็อยู่ตามบ้านตามลาอยู่ตามต้นพระปางอยู่ในบ้านท่าบ้างในย่าบ้างบางทีเขาก็ไม้มันหยิบผมหันแทงก็ไม่ออกบางคนคิดมากมีหลอดมันหยิบอีกสั้นหนึ่งบางคนคิดมากซ้อนคิดมากเอาแม็กมันหยิบผมเป็นรูหมดเลยครับพี่ครับฉะนั้นหลังจากได้รับแจกท้ายไปแล้วนะครับคุณสองต่อไปนี้ก็ต้องถวายนะบรรยายเนี่ยถูกต้องคุณยังไงก็นั่งเทศพอถวายเสร็จทุกเรารับโยมได้บุญฟึ้งตัวรู้สึกเหมือนทศพลโดนของออกแล้วก็ได้พลังเข้าไปหลังจากนั้นจะมีคุณต่อที่สองอาตมาก็จะน้อมถวายท่านพระเดชพระคุณเพื่อเอาไปสร้างวัดสร้างวาต่อเห็นว่าปวดงบประมาณเท่าไหร่นะครับมีศาลาปวดก็ศาลาประมาณนะศาลาที่5ล้านนะครับผมตอนนี้ก็มีงบประมาณ 57,000 นะคนพวกงงนะเฮ้ยเราไปสร้างอะไรต่างๆได้มากมายเรื่องลึกเบื้องหลังนี่ไหนมีอะไรเรื่องลึกเบื้องหลังที่ทำให้วัดมาเกิดศาลาเกิดโบสถ์เกิดวิหารเกิดอะไรขึ้นมาขอญาติโยมทุกคนทุกท่านช่วยกันฉะนั้นวันนี้เรือล่มไม่นอนเงินทองไม่ไปไหนทำบุญมาแล้วก็จะได้พัฒนาวัดนี้ต่อไปนะดีไหมโยมดีไหมโยมนะเงียบเล่นมันจะเสียเงินเป็นเงียบเล่นถือว่ามันนี่มาปลดล็อกแผ่น20ครับผมก่อนที่เราจะเตรียมอะไรแบงค์เราก็ปลดล็อกแบงค์20ถ้ามีแบงค์100 500แบงค์ 1,000 อะไรนั้นนะอุ้ยถึงบอกขึ้นมาน่าเกลียดเนาะขออนุญาตดีแล้วกันนะจ๊ะจะปัด200จะมองไม่เห็นหน้าโชว์บุญอันสุดยอดก่อนไปแน่นนะ39 40แบงค์เฮ้ยตัวนี้ค่ะ 100.5 กิโลกรัม100กิโลแล้วพี่เป็นช่างน้ำหนักพี่ครับงงมากเลยเอายืนข้างหน้าแล้วกันโชว์บนที่นมดูทุกวันครับผมไอ้ยืนคู่อะไรจะยืนกันยืนกันเอาตกเป็นบรรยายโอ้โหเนาะไอ้ยืนคู่กันยืนพาโยมไปเที่ยววัดพระประจานวรวัดได้เลยครับวัดที่หนึ่งก็คือวัดเสกวัดเสกเป็นยังไงครับวัดเสกให้ขอวัดเสกพ่อแม่สายศีลสายยังไม่ในโลกระยะเป็นขั้นสอนขั้นยังวังนอโมตระโมกคือสมองเหรอแม่สัตว์สิทธิ์ให้สัตว์เสือมาก็เป็นเสือให้สัตว์ที่แกเรียนมาเนี่ยทำยังไงเลยนะมีสัตว์อะไรก็เป็นตอนนั้นหลวงพ่อคูณเห็นไหมเรายื่นถวายท่านสองแบงค์ท่านจะหยิบแบงค์เล็กไว้คืนแบงค์ใหญ่ให้โยมทำด้วยนะลูกหลานเอ้ยอาตมาชีวิตเกือบหมดหลวงพ่อคูณนะเขายื่นมาสองแบงค์อาตมาทำใจไม่ได้หยิบแบงค์ใหญ่เอาไว้หยิบแบงค์เล็กให้โยมไปชีวิตก็เลยแตกต่างกันหลวงพ่อคูณท่านเคาะเนี่ยโอ้โหไปเรียนไปถูกคอมาแล้วเคาะให้ไหนครับหลวงพ่อครับเดี๋ยวจะเจริญรุ่งเรืองครับได้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 โอ้อะไรโอ้ทำไมนักนั้นจับกินในทางประลามเขาเลยคนหลวงพ่อครับจับเป็นเมียนี่เขาท่านกันยิ่งเอามันยิงวัดยิงสาระให้วัดมันยิงได้อยู่ตาเอ้ยวัดเสกก็ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อกี้โยมถามมีของดีไหมครับพระอาจารย์มีของดีของขลังไหมครับอาจารย์แนะนำโยมเลยครับถ้าเกิดว่าของดีของขลังต้องเช่ายังไงถามญาติโยมทุกคนของท่านเลยไหนใครมีพระห้อยที่คอบ้างยกมือโยมบูชามาองค์ละเท่าไหร่โยมได้มาฟรีจะเดินขอไม่เข้าทางท่านเลยแต่ทีแนะนำเลยละครับผม9999มีพระรักษาเราท่านเราเช่าถูกๆพระจะคุ้มครองเรา9999 299ครับพระจะคุ้มเราพระจะคุ้มครองเราครับถ้าเป็นเช่าแพงเป็นแสนเป็นล้านหลายล้านเราต้องคุ้มครองพระใช่ลองไปเช่าพระมากเด้อเป็นนาเด้อแล้วเอาไปเลี้ยงพ่องอีก10บาทย่างไปหอดน้ำปากสร้อยคนเล็งนะพอคนมองปั๊บกระซิบพระเลยหลวงพ่อครับไม่ต้องห่วงนะครับผมดูแลหลวงพ่อเอง
จะไม่มีใครพลาดของพ่อไปจับผมได้โอ้โหครับแล้วแขวนพระแขวนองค์เดียวแต่แขวนในองค์พระจะงงกันใช่บางคนแขวนอะไรครับกุมารทองนางกวักโอ้ยเยอะแยะมากมายมากกว่านั้นอีกคอสก็มีรถมาแล้วโดนแท็กซี่เบียดไปชนไฟท้ายรถเขาครับผมกลับรถกูกลับรถกูขาดต่อยสติขาดสติแล้วบางคนโอ้โหจ้างมือปืนจะมายิงเลยนะครับเซนที่นี่ซึ่งร่ำรวยมากยังไงไม่รู้ไปปิดใจกับบ้านข้างๆไปเบี้ยหมาเขาตายโอ้โหโกรธแค้นมาฆ่าเลยครับโอ้สติจึงสำคัญมากที่โยมได้ปฏิบัติทำไปนะมีโอกาสได้ปฏิบัติคนมีสติหนึ่งคนคุ้มครองคนได้มากมายขาดสติหนึ่งคนก็ทำอันตรายให้กับคนได้อีกมากมายเช่นเดียวกันทุกท่านทะเลาะออกแย้งกันเขาจ้างมอเตอร์ไซค์มือปืนขี่มอเตอร์ไซค์จ้างมอเตอร์ไซค์ทำไมจ้างมือปืนขี่มอเตอร์ไซค์จะไปยิงกูมั่นท้องเห็นเป็นกูมั่นท้องไม่ได้ครับท้องจับเอวเล็กน้อยกูมั่นท้องจะทำเอวได้ไหมเดี๋ยวมาทำอะไรเจ้านายแล้วนะคุณเนี่ยไล่เลยพ่อพอเห็นแมวเอ้ยนั่งบอกอีฉากูมั่นท้องหยิบกูมั่นท้องเพี้ยนบอกมือปืนไปยิงเจ้านายตัวเองอย่าไปอิจฉาใครอิดร็อกอิดมอนยิ่งก่อยิ่งสง่าอิจฉายิ่งก่อยิ่งทำลายเด็กบ้านตรงข้ามกันผู้หญิงผู้ชายปวดกันได้ไงบ้านเรามีดีมีด้วยตู่บ้านเราก็เหมือนกันยิ่งกับไปย้อนเด็ดบ้านเรามีรถอีกด้วยตู่บ้านเราก็เหมือนกันนี่ตอนนี้ระวังมากเลยมีทั้งตรงนั้นแต่ไม่เป่าให้เราเลยไหนอะเขาบอกให้ใครเหรอยืนหน้ามาแล้วกันพักยืนอยู่นี่โอ้ยไปเลยเมื่อกี้นั่งอยู่นู่นด้วยแล้วพัดลมเปิดไปนู่นบ้านเรามีแอร์ด้วยแอร์ก็ดีเหมือนกันโอ้บ้านเราซื้อตู้เย็นมาใหม่เป็นแสนเลยนี่กดรหัสรุ่นเปิดเลยบ้านเราก็มีเหมือนกันหวดกันไงไอ้หวดกูไส้พอสนานไอ้เทียนไงขอให้เยอะขอให้เยอะขอดส่งได้ไหมเรามีไอ้นี่ด้วยเด็กผู้หญิงโอ้ยไปหายายยายแผลมันน่ะแผลอะไรลูกมันเอียงนั่งยืดยายก็บอกใจไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรถึงเราไม่มีไอ้นั่นแต่เรามีไอ้นี่เราหาไอ้นั่นอีกอันก็ได้จะไปหาสอนลูกสอนหลานในสันเทอร์อันตรายเยอะเลยนะต้องรักมนต์สมนกลัวครับที่บอกมาเมื่อกี้คือห้ามอิจฉากันครับผมให้รักกันเท่าไหร่ถูกต้องวัดเสกก็ทำให้เราศักดิ์สิทธิ์มีพระห้อยคอแต่ถ้าไม่มีธรรมะห้อยใจถ้าไม่ดีที่ไหนก็รักษาเราไม่ได้ตรงถ้ามีพระห้อยคอแล้วมีธรรมะห้อยใจครับองค์ใดๆก็คุ้มภัยเราได้ครับคนทุกท่านไปพระที่สองพระอาจารย์ครับเริ่มเปลี่ยนละเข้าเนื้อหาทำไมเนอะไปวัดสนุกวัดสนุกไปได้ไหมเขาติดป้ายนาวัดได้ไหมต่อยบอลไทยติดเฟซบุ๊กไทยพงศธรติดพอดแคสต์สิริพรอภัยพงติดอะไรติด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 ตบางทีอายุเข้าป้ายล้มข้อความเปลี่ยนขอเชิญร่วมพิธีฝังลูกนักแสดงชนดาอย่าลืมความสนุกสนานกันนะวันวันนี้ไปให้งานไปเขาเดินวันซื้อวันแซวจิตใจก็เดินแซงซื้อเข้าวัดปั๊บบางทีสมัยก่อนอยู่ดีเขาชวนมาทานนะเราได้ให้ทานเขาพอมองชีวิตเขาปั๊บเออเราว่าเราลำบากเรายากจนแล้วมีคนอื่นลำบากยากจนกว่าเรามีคนอื่นชุดขัดของนี่กำลังใจอันนั้นกำมวลอันนี้กำมวลโคตรสุขเซลเนี่ยยังไงกำมวลไปด้วยวัดที่สามวัดสอนวัดสอนเป็นยังไงเข้ามาในวัดต้นไม้ก็พูดได้สังเกตวัดเราแล้วเป็นวัดประเภทไหนหรืออาจจะเป็นทั้งห้าประเภทวัดสอนเป็นไงแม่ต้นไม้เบาได้เลยกรอดเงาโอ้โหคือป้าไม่กรอดดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่เงาโกรธเขาอัดค่ายเขาไม่เป็นเป็นเผาแกเราเองแพ้เป็นพระพยองชนะเป็นกรมที่ดินเรื่องมันผ่านก็โดนแล้วขยันก็เงินได้ออกทางรูขุมขนโอ้โหวันนี้ชัดเจนมากดีกว่าขี้เกียจแล้วยากจนจนน้ำล้นออกทางตาน้ำไม่โยเวลามากระทบตาเจ็บที่ตาแสบที่ตาเด
แต่ถ้าเกิดน้ำในออกตามันจะเจ็บที่ใจแบบนี้มันเจ็บกลุ่มมือแล้วอารมณ์เลยขึ้นมาเดี๋ยวให้คาถาป้องกันการอกหักครับโอ้ยเท่าแล้วก็อกหักแล้วกับวันแหวนอนลุงใหญ่ไว้70ปาลุงใหญ่กับใหญ่ครับโอ้ยเป็นน้องเท่านะถึงหมองสาวใหญ่ไว้60ปาลสาวเลยครับแม่เป็นน้องเท่าเนาะเอามีดแทงไปเสียชีวิตนะ70 60ขากันตายฟังธรรมะมากี่ครั้งแล้วรักศีลมากี่ข้อแล้วถ้าบวกกันทุกครั้งนะศีล5เลยนะ5 5 5บวกๆๆๆๆผมไม่เป็นมื้นพอแล้วครับทำไมเผลอสติไปฆ่ากันได้แสดงว่าวัยรุ่นไม่เกี่ยวข้องเลยกับธรรมะอ่ะอารมณ์เลยเอาจิตตั้งใจเด้อเด็กวัยจะมีธรรมะแทรกตัวเขาได้เนี่ยครับพวกเขานั่งบองมาตามคาถาป้องกันการอกหักนิ่งๆกำลุกตะเจียบันเจียตะจูบันจุนเอาทีนวัตดีกว่าไอโยมได้ว่าด้วยเดี๋ยวท่านแปลให้ก็เข้าทางกันภาษากัมพูชานิ่งๆกำลุกน้องๆจับไว้น้องสาวนิ่งๆนะตะเจียบันเจียตับดีได้ดีแม่สุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษโชคเจียนะโชคเจียนะโชคดีเด้อโชคดีเด้อเป็นจูบันจูทำชั่วได้ชั่วอายุเว่งให้เจริญอายุมั่นปันยืนจรัญจรัญจรับจรับเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในท้องนี้แหละท้องมาเท่านี้ในช่องนี้นะแม่ยาวไหลไหลเอ้าเราไปถามของกันแต่ก็หาผู้หมอเนี่ยก็มาเกี่ยวเกี่ยวตอนนี้นะแม่เอาแพทย์มาดีว่าตามเด้อพุทโธพุทโธมาตามไม่ละที่ตามมาแล้วเดี๋ยววันตัดยุบันก็ได้ฟังเสียงตรงนี้พุทโธจังพุทโธจริงจังสีเรียกไม่เรียกนะพุทโธสารพกระต้องมาเสมาเล่นกันเสียนะอย่าไปยกเรื่องวันนะสารพกระเตะตมันนะสิตมันนะสิไม่ใช่ยกพี่อยู่ข้างนอกก็น่าจะได้สิโอ้ยมีที่เหลือมีที่เหลือสร้างวัดมามาแล้วเนี่ยพระเดชมีที่ดูแลไว้ให้อาศัยดูๆกันเท่าเท่าแต่กันเท่าเท่าเนี่ยคุณบอกว่าใส่นะว่าเราเป็นเจ้าของทุกคนเลยนาเด็กก็ดูแลให้ขายไม่ได้ไม่ได้โอ้ก็ดีหลายเดือนนึงสั่งหลายพวกขายสลากเพิ่มไปนะก็ได้ไม่ได้ของทุกพ่อทุกพ่อเด็กเอาจริงจริงอย่าพาพระเล่นมันเสียเวลาแล้วเด็กปกติที่บรรยายสองชั่วโมงแล้วเนี่ยเขาวันนี้เขาบอกให้ชั่วโมงครึ่งไปนะกว่าจะบินไปดูเรียนนำมันจะเหนื่อยมาตรฐานสองชั่วโมงถ้าชั่วโมงครึ่งต่ำกว่ามาตรฐานแล้วเด็กเสียหายเที่ยงคืนได้ไหมพี่โยมพอดีหนึ่งไม่ใช่โยมอาตมาเนี่ยจะนั่งคืนคัดเนาะแม่เนาะดูช้าๆหน่อยเดี๋ยวแม่จะฟังไม่ทันเลยงัวดูก็มีดูอยากทรงผมแม่ยายน่ารักมากเลยไม่ธรรมดาทรงผมไฮไลท์มาเชียวทำไฮไลท์ผมขาวขาวเองเอาจริงๆโยมว่าตามคาถาป้องกันกระโดดหักให้ยายนะสักสักวันวันมันมันต้องต้องทิ้งทิ้งเราเราสักวันมันต้องทิ้งเราสักวันมันต้องทองเอาไว้ที่วันทุกวันโยมสักวันมันต้องทิ้งเราสักวันมันต้องทิ้งเราถึงวันหนึ่งผู้ชายจะบอกเลิกเราผู้หญิงเราเลิกกันผู้หญิงเล่ามาเลาะเลยว่าแล้วดีนะที่ท่องเอาไว้ตลอดซ้อมไม่ก่อนสองไปคนเรามีความรักของพ่อพยอมนั้นเคยบอกไปครับรุ่นใหญ่มาเราต้องนิมนต์รุ่นใหญ่มาได้ครับการันความยอมผู้หญิงที่นั่งข้างหลังไม่สนใจแต่ข้างหน้าแล้วพ่อพยอมนี่น้องนินแบบดูเราเป็นตัวอย่างนะพ่อพยอมนี่เราก็ดูแต่เราเป็นนินเหมือนกันครับท่านไม่เก็บเฉพาะข้างหน้าข้างหลังเก็บการันความยอมผู้หญิงข้างหลังคนตั้งหลายร้อยคนพักพักกลุ่มคนยอมรวยจับเราเลยไม่สวยโยมไอ้หลุดทำหยาบต่อหน้าพระแล้วกินกระบาลแน่เลยมันนี่กินกระบาลหมดโยมขอบคุณหลวงพ่อมันกินทั้งตัวไหมโยมยาวเนี่ยยอมไม่กินนะโยมมีแฟนได้ยังเรามีแล้วกันหลวงพ่ออยากพิสูจน์รักแท้ไหมโยมเราไม่อยากสิเจ้าคะมันจะไปยากอะไรฐานแดงๆสองก้อนนอนๆนะแม่กลัวจะใช้ฐานหรือเปล่าวางตักเราก้อนหนึ่งแล้วตักผู้ชายก้อนหนึ่งดูสิมันจะปักให้ใครตอบถ้าผู้ชายเขารักเราจริงนะโยมมันต้องปักฐานในออกไปตักเราบางคนไม่ปักให้เราแค่ทองมันปักของมันเสร็จของเราด้วยอันตรายมากเลยโยมสำคัญเลยนะครับนี่คือวัดสอนก็สอนหลายเรื่องนี่เป็นตัวอย่างเป็นบางเรื่องต่อไปวัดสร้างวัดสร้างเป็นยังไงเอามือลงได้เนี่ยจะมาพนมมือวัดส
ร้างเขากบร้องทั้งวันทั้งคืนกลางวันตกลงกบใส่ไม้หรือว่ามอเตอร์ไซค์ใส่ไม้กบใส่ไม้เสียงผมแยกไม่ได้คล้ายกันนี่คือตอนสายๆไปไปแอ้ว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 สรุปพระใหม่ใส่ตอนเช้าเจ้าว่าใส่เองโยงไงใส่วาสิวถิ่นวันตั้งห้วยต้องห้วยไรอันนั้นก็ไว้ไล่ใส่วาสิวถิ่นกันบวชมากแต่โดนแล้วเขาขอร้องนะครับพระแอร์เราพระปัญญาเขาพูดเราบวชมากแต่โดนแล้วบอกวิบแววสิไปใส่ตั้งแต่ทั้งเขาบัดเขาแก้วทำมาห้ามมีแต่ขี่ไงแล้วจังไหนขึ้นมาเป็นไล่ตามพุทธิกาห้างสาระกาห้างมาสิมาให้มัดร่างมาสั้นมาหัวใจสบอยโยมบอกว่าสาบัดสิมาห้ามมาบ้านกะทิ้นมาได้พี่นี่ก็มีกะทิ้นเดินใส่มาสิมาทิ้นวันใส่มาสิมาเดี๋ยวมันจะเป็นพนองนั่นเลยอย่าทิ้งกันนะโยมนะวัดป่าอารามจะได้มาถึงตอนค่ำแล้วครับยังไม่เห็นรายละเอียดของวัดเท่าไหร่เป็นดูอยู่โอ้โหแต่ว่าห้องน้ำนี่ถ้ามีชักโครกก็มีที่ฉีดผมก็ใช้ได้แล้วครับเมื่อกี้น้องเรนมาถามถึงว่าพระอาจารย์ทำภาษาสปินเขาก็จำภาษาของเราเขาดูในสิบหามือเป็นยังก็รู้ไปเลยครับเสียบรักเสียบดาบใส่กระดาษเส้นแม่เอ๊ะครับใส่กระดาษเส้นเอ๊ะครับใส่กระดาษเส้นบางญาติก็สลับเป็นกระดาษได้เองเขาถ่ายข้ามขับไปย่นกับเขาจัดนะถ่ายเอกสารบุ้มบักบุ้มบักบุ้มบักมันต้องใส่น้ำเนี่ยอันนี้ใส่กระดาษมันเออใส่กระดาษเขามีภาพมีเสียงแต่เขาเซ็ตไว้เดียวแม่ท่านคุณตามไปได้ไงเดี๋ยวไหนให้เขาเขาจะต้องเซ็ตแบบเต้าฟุตตรงนี้เขาต้องเซ็ตสามสี่ฟุตเซ็ตจนมันเย็บออกพอเลือดออกแสดงว่าสะอาดจนถึงเนื้อในย่ามแรงมากสิสงหน้าอาบหน้าโอ้ยคุณอ่ะติดจนทั้งเพดานคุณอ่ะทักหัวเพิ่นก็ได้ไม่เขาอยากสะอาดคุณสอบคุณมุ่งเนาะเห็นแต่ในเรื่องที่ดูสูงแท้ห้อยด่างใส่ทักหัวเมียเลยอย่าตายอย่าตายท่านผู้ใดไปแอบท้ายตอนนั้นเดือดร้อนเรื่องกระสีใจอย่าตายท่านเขาได้ดูเลยสิบหามือเมียเลยดูเดี๋ยวก็โลภอ่ะเมืองไทยเราครับญาติโยมก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ยิ้มไม่พลาดอีกครั้งที่มาลงมือนี่เมื่อกี้ฟังอยู่ข้างนอกเห็นโยมยิ้มผมยังไม่เห็นภาพครับยิ้มเป็นภาพนิดสองครั้งสยองมากเลยโยมทำไมให้โยมยิ้มให้เราโยมถามทำไมต้องมายิ้มให้ภาพทำไมต้องมาตอบภาพอยากให้โยมมีความสุขยิ้มมันมีประโยชน์ยังไงฮะเขาบอกว่ารอยยิ้มนี่เสียงหัวเราะเป็นยาอยุวัฒนาให้ด้วยครับผมความร่าเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิตถ้าวันไหนหงุดหงิดชีวิตขาดทุนยิ้มหนึ่งครั้งแก้มจะกลายเป็นสีชมพูยิ้มสองครั้งสีแดงระเรื่อยิ้มทั้งวันสีธัญญาเอาพอดีพอดีหัวรอบหนึ่งครั้งอายุเดินไปเจ็ดวันสมุนทุกสิตายพอดีไงปากซีปากซีเดี๋ยวได้ไหมหมอครับผมรู้เวลาตัวไหนครับหมอคุณรู้เวลาอีกสิบครับสิบอะไรครับหมอสิบวันนะครับไม่ใช่ครับสิบเดือนนะครับหมอไม่ถูกครับสิบปีนะครับโรคผมเนี่ยไม่ใช่ครับสิบอะไรครับหมอสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งผมไม่ไปครับหมอส่วนเขาจะตายไปนี่เรื่องต้องขอต้องแม่ต้องไปห้าอยู่นี่เจ็ดวันครับไปทำบุญเจ็ดวัดเก้าวัดอุทิศส่วนบุญให้ตัวเองล่วงหน้าไม่ต้องไปลอยยากเดี๋ยวเขาไปทำมาแล้วน้อยใจก็อีกครับห้าห้า14วันอันนี้ไปเที่ยวอาเซียนได้เลยเขาจะกระตุ้งเรื่องประเทศลาวก็เซ็นสัญญาทำรถไฟความเร็วสูงครับเห็นว่าพม่าก็จะทำของไทยเราก็ไม่น้อยหน้าญี่ปุ่นมอบรถไฟมือ8ด้วยมือ2ญี่ปุ่นมอบรถไฟมือ2 24คันอ่ะโอ้โหดีใจครับไปใส่รถเจ้าเจ้าจะเป็นผู้ใหญ่ครับครับเพราะว่าแต่ว่าเขาใหญ่มากก็เอาไปด้วยครับทางขนส่งกับสัมภาระนั่นหรอกสัมภาระจะบอกหลายๆวัดสุดท้ายก็คือวัดที่โยมเพิ่งทำไปครับวัดสงบวัดสงบนัตติสันติพลังสุขสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีครับอาจารย์ครับเราขยับไปก็ได้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ทำสงบไงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เออแต่ก็อยู่ตรงนี้เองถูกเศร้าใครเศร้าหน้าท่านนี่จะไปหาน้ำปากไหนแสดงว่าอ้วนนั่นนี่เหงื่อออกไปเยอะไปหน้าสงสัยก็บอกว่าอ้วนพูดเบาๆไม่เจ็บใจอย่าไปพูดอย่างนั้น
้าวมามอบความสุขให้โยมไป5วัดแล้วครับผมมีอะไรมอบให้โยมอีกครับอาจารย์ขอรับอยากให้โยมมีความสุขกัน5อให้โยมหน่อยสั้นๆ1ที่บอกไปเอารอยยิ้มมาล้างที่ใบหน้ายิ้มเยอะๆอย่าไปเครียดวันนี้ท่านอาจารย์สมปองได้บอกคนเราเกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขไม่ใช่เกิดมาเพื่อที่จะมีความทุกข์นะครับเกิดมาแล้วเอาความสุขไปให้มากที่สุดเด็กตัวเล็กจะยิ้มเรื่องอะไรครับต้องมีอะไรให้เด็กๆเขาฟังเวลามีผู้ใหญ่กับเด็กก็เก็บเด็กก่อนครับเนนรูปไหนชอบฉันซุกกี้คะตอบถูกมีรางวัลมอบให้ลูกมีรางวัลมอบให้รางวัลที่หนึ่งเป็นปลาอาบน้ำที่ฝั่งตะวันตกเห็นหนามันหน่อยหนามครับผมรางวัลที่สองเป็นพระสมเด็จไม่ใช่สมเด็จธรรมดาด้วยสมเด็จอะไรครับเป็นสมเด็จคุณเซนเนนลูกไหนชอบฉันซุกกี้ลูกเนนทำไม่ใช่ค่ะเนนแอร์ก็ไม่ถูกเนนลูกไหนชอบฉันซุกกี้เนนอิกคิวซังเพราะทุกครั้งอิกคิวซังออกมาเขาจะพูดว่าซุกกี้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 ดูสายตาโยมโยมบอกมาดันครับกลับไปเล่นที่กุฏินะครับหัวให้แน่ว่ากระไรเอาใจเล็กน้อยก่อนเขาเดินผู้เฒ่าของเดิมนี่นะครับให้เมื่อเช้าใครใส่บาตรเพื่อมือท่านโยมจะมาอยู่ที่วัดนี้นะโยมเพราะว่าเห็นวัดอยากไปอยู่มากเลยเมื่อเช้าทำบุญเมื่อเช้าใช่ครับผมมาตั้งใจห้องนั้นครับผมอยากอยู่วัดนี้ผมมาตั้งใจทำเข้าด้วยป้ายหายากมากอย่าลืมทำนะพระอาจารย์ครับเดี๋ยวช่วยกันพัฒนาครับขึ้นป้ายใหญ่กับวัดที่หางแดงเลยก็เลยก็เลยพัฒนาเอาโยมในเมื่อเช้าใครใส่บาตรยกมือขึ้นสูงสูงใครยกสูงบ้านใหญ่วัดเราดีกว่าใส่บาตรกับปิดตะปอยนะใครเคยใส่บาตรยกมือขึ้นโยมเยอะเยอะเต็มเลยขอบคุณพวกเคยมีโอกาสรับคุณทุกท่านถามในความรู้ในโยมเวลาใส่บาตรต้องขอตรงเท้าใส่บาตรนั่งไหมโยมที่นี่ใจได้จังเลยใจได้ขอตรงเท้าใส่บาตรนั่งเลยพระไม่ใช่รองเท้าหลวงพ่อคาแอนด้าค่ะปกติเถ่าปกติแกย้ายไม่อยู่แล้วใครไปใส่บาตรให้พระให้เย็นยกพระเย็นก่อนน้อยใจไม่อยู่มันอยู่บาตรไปลูกไปใส่บาตรก็ย้ายเด็กน้อยลูกหลานตัวน้อยไหมถ้าไม่ใส่บาตรไหมถ้าทุกคนผมไม่ไหวเนาะทุกคนเนาะเด็กน้อยหรือพ่อพระเนี่ยผมก็ไม่มีผมไม่ไหวเนาะคิ้วก็ไม่มีรองเท้าก็ไม่ใส่สกปรกใช่ไหมเด็กต้องใส่เกือบแม่ไม่ดานะใส่รองเท้าเหมือนนี่ไม่ใส่สกปรกก็เห็นมัดมาใส่รองเท้าสกปรกนะผมก็ไม่มีคิ้วมีรองเท้าก็ไม่ใส่ไม่เย็นขอข้าวเขากินปั๊บเขาก็ไปตัดน้อยใจแท้เสียงก็ไม่ได้ที่เป็นภาพจริงพิกขอดือความขอลงมือปัจจัยผมไปผสมมากลายเป็นพิกผูกแปลว่าผูกขอเออผมไปผสมมาก็พี่จำได้เท่านี้ที่ก็เรียนเจ็ดแล้วแต่พี่จำไม่ได้ขอใส่ไปครับผมยายใส่บาตรใส่ยังไงไปกราบหลวงโลกถ้าเกิดพระมาโลกเดียวเหมือนมหาสมปองแต่เออแต่ผมรอคัดรอแน่นึงกราบ10ปีแล้วใช่ไหมภูมิใจเนี่ยโอ้ยใส่แว่นตะวันใส่แว่นเด็กสมมุติว่าใส่แล้วหมู่ก็สงสารอยู่วัดน่ะโทรมาหาสมปองมาเยี่ยมผมหน่อยไปแล้วเนาะผมไปรุ่นเจ็ดแบบคนอยู่ที่หน้าวัดสักยันเต็มโตใช่ไหมมองอาตมาเนี่ยอาตมาก็ถามดีๆต้องมองหาอะไรสักหนิไหมตีแน่นแตกได้ไหมแม่ว่ายอดนั่นแหละกับบนทางตลาดค้าไปแฮนดี้เด็กมากแม่ใครๆเล็กสิกันละใครก็ไปใส่แว่นเด้อบุกเดียวกันเด้อมาตรงเด้ออะไรเนี่ยมาเพิ่มเติมทำไมจะมาแค่พ่นเล่นเฉยใครจะเป็นรองวัดโยงก็สิ้นเล่สิ้นเล่บุกเศร้าไงเศร้าหน้าก็ห่อนจะได้ซ้ำเองก็ได้นั่นเอาพัดต้มผีเข้าไปเดียวคือมันเล่นน้อยไม่ร้องผีก็ได้เนาะไอ้แม่งเพิ่งเดินเออมาหาลูกปองเลยก็ได้สามารถจะเล่นหน่อยเนาะปวดจะได้พาคุณดูร้อนเนาะครับดูความสมุนไพรพาคุณดูร้อนนี่จะมีปวดนะครับว่าจะปวด15วัน56ลูกโอ้โหเหลือมาลูกเดียวที่ในโรงโอ้ฉะนั้นต้องไปแย่นะครับจัดปวดไปบ่อยเนี่ยอาจจะมีเพิ่มอีกหน่อยอีกไม่กี่วันก็จะไปร่วมงานปวดใช่มากใช่ไหมยังไม่จบยังไม่จบครับถ้ามาลูกเดียวก็ใส่ไปเลยถ้าเกิดมาหลายลูกก็ใส่จากหัวไปหางโอ้สัญญาอธิจาความจำไม่เที่ยงหลวงพ่อพาทำมาความจำมันพอแย่พอนอนลืมของในท้ายก็ได้ป้ายไปเยอะแยะลืมนะกับแบลของในบ้านยายหลานลากเก้าอี้มาเลยผมพี่โยมนั่งนี่แหละนี่ถอยรถบ้านก็เป็นเก่งปีนอยู่ในทั้งเก้าอี้นะใส่กระถางไปหาหาจ้าป้าไปเดินสำรวจมาไว้ใจหน่อยเนาะตัดของเจ้ามันมั่นไหมเขาสวยเขาสวยใส่กระถางไปหาหาใส่ในหัวไปหาใส่ในหัวไปหายายเดินออกมาตกใจตา
ายนะลูกจับไอ้กวาดกวาดข้าวจากหัวพระไปเลยตกลงนี่ยายบาปมากเด็กจริงไอ้บาปนะเดือนกระเด็นพันสุดสุดโค้งเนี่ยเป็นยี่ห้อสูงทั้งนั้นเราไปฟังชักเรื่องฝนตกไปรอยยายตักข้าวใส่บาตรพระโยมคิดว่ายายจะเคาะที่ไหนโยมบาตรพระเจริญพรข้าวมันแฉะติดทับทีใช่มันติดทับทีเกิดว่าตัดก่อนมันจะได้น้อยครับก็เลยต้องเคาะต้องเคาะเลยไปเคาะที่บาตรพระไม่เคาะบาตรพระเคาะที่ไหนไม่เคาะโขกข้าวตัวเองแสดงว่าโยมโยมยายมีวิสัยทัศน์ในการใส่บาตรแล้วทำไงครับยายสะบัดเอาโยมเอ้ยทุบพอสะบัดปั๊บข้าวตกเหี่ยวได้ราดที่พื้นลูกหมาสีดำมาจากที่ไหนไม่รู้มันกินข้าวที่ตกเหี่ยวได้ราดที่พื้นชนยายทีชนพระทียายรำคาญยายก็เลยด่าตวาดหมาเสียงดังไปว่าฝนตกตกอย่ามาออกหากินนะฝนตกตกอย่ามาออกหากินนะไม่แน่ใจว่ายายด่าหมากระทบพระหรือเปล่าโยมเอ้ยบอกหมาแล้วแหละต้องบอกพูดถึงข้าวแล้วช่วงนี้ข้าวก็ข้าวเปลือกกิโลละ5บาทครับปูกระมาม่าซึ่งซองละ6บาทโอ้โหอาหารหมา3กิโลนี่317บาทข้าวสาร5กิโล97บาทโอ้โชคดีที่เราทานข้าวเพราะอาหารหมามันแพงกระเจ้ากระสดกระสั้นมากก็ไปหามากันจังสั้นก็ไปย่างซอยอยู่หุยแพงนะหุยแพงอ่ะหุยแพงเอาไปขายหุยดิขายข้าวไปเลยชงมาทำไมเนี่ยโยมจะรู้เรื่องกับเราไหมเนี่ยฉะนั้นวันนี้เข้าวัดยังไงถึงวัดโยมถึงวัดได้ยังโยมโยมบอกว่าถึงแล้วเนี่ยนั่งอยู่ด้วยไม่ถึงได้ไงมันต้องมีข้อพิสูจน์ครับเข้าวัดยังไงถึงวัดเข้าวัดแล้วกลับบ้านไปนะหลังจากกลับบ้านนะโลภน้อยลงโกรธน้อยลงครับลงน้อยลงเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าวัดแล้วถึงวัดครับบางคนเข้าวัดยังไม่ได้โลภน้อยลงเลยนะโอ้โหเป็นโตมาว่ามี5ชั้นเลยนะพระโอ้โหยิ้มเลยเห็นเป็นโตชั้นแรกวันชั้นที่สองสุบะชั้นที่สามว่าปิดปากูตกท้องขาดสารอาหารนอนฝึกอยู่เล็กน้อยชั้นสุดท้ายมีข้าวอยู่สักปั้นหนึ่งก็เลย5วันเอาอาหารชั้นมีอยู่2ชั้นของเลยพอจะกลับบ้านเต็มทุกชั้นหัวลาบต้มแกงไก่ของหวานย่านคนก็แกงพริกกันปิ้งฝาไปตัวเองเอาว่างเลยทั้งคืนกับบริวารขาเอาไปแล้วเอาไปฝาคุณลุงเหมือนหลวงพ่อเสริมนั่นเทศครับหลวงพ่อเสริมนั่นเป็นนักปันเรียกว่าเป็นนักภาคหนังเก่าครับรุ่นเดียวกับโยมนี่คงเสียงหล่อภาคชาลีแชปปิ้นภาษาอีสานเป็นภาษาที่ไปโรงเรียนไม่เข้ากินไม่มันก็เป็นเส้นหอมไหมเอาหัวไม่เข้ากินเนี่ยตอนเตรียมตัวมาตรงนี้เตรียมหนังแค่เมื่อกี้กินแล้วนี่โยมชาโยมนิคมเนี่ยภาคสิงชาลีสปินครับหลวงพ่อเสริมนี่เป็นรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันพอมาบวชปุ๊บท่านก็เลยเอาการภาคหนังมาใส่ในการเทศด้วยครับรู้จักหลวงพ่อเสริมไหมโยมศรีสะเกษบ้านเกิดบ้านเกิดบ้านเกิดเลยครับใครรู้จักหลวงพ่อเสริมยกมือขึ้นไม่รู้จักแต่ต้องให้รู้จักหน่อยถ้าจะมาละภาพไปแล้วแต่ก็รู้สึกว่าชอบทั้งนั้นยอมเอาเกี่ยวหมาความเนี้ยยอมวันนั้นพยาบาลกระนองทรายมานิวัฒน์อาตมาถามซื้อซื้อต้องตกเนี้ยไข่ก็ได้ไข่ก็ได้ถวายตัวไหนนะ70,000โอ้ยมันแพงผัดแพงแหนแพงกระนองเบียร์แพงมันเกี่ยวกันตะวันมันจะต้องเบียร์เดียวโอ้ยแม่ก็ไม่ได้เขาไม่ให้ลูกแม่แม่ตัวเอามาสั่งมาตักบ้านตัวลูกวันไหนที่มีเงินกินเลยนี่สูบกับไปก็สูบกับต้นเออคุณยายจู้นะมาสูบกับไปแล้วเนาะไปวัดปั๊บมองหาหม่องเปลี่ยนเลยคือใส่น้อเนี่ยหาเด็กให้แค่ตอนแรกเนาะสี่ใส่แม่ที่หมอรับปนักไปเด็กต้องแม่ที่หมอรับปนักเขาก็ใส่พักไปเด็กต้องแม่ที่หมอรับโอ้ยไข่แห้งจะเลือกของหลายไอ้เทศไอ้กระเทศโตคนไข่แห้งเลือกเทศคนใดเลยแต่ลังนั่งเทศมวนมวนไปให้อัตมาเทศมวนตะสนอจะมาอัตมาเลือกพอให้ยศพระบรรดาศักดิ์ก็มาก็ให้บอกทีเดือดทีเดือดไม่พอมาฟังเทศมันฟังนะถ้าเขาเห็นเทศแบบเก่าเนาะเฮ้ยจะมาท่านเนาะถ้ามันจะเทศแบบเก่าเนาะอันโมนันดาอันกำลังเจออายาเป็นต้นนั่นปัจจุบันดูคนเทศก็เอาคนฟังแต่ดีเอาเองไอ้เทพเป็นสี่ชั้นก็เดี๋ยวมวนชื่นไม่บอกทีเดียวทีเดียวไม่เดินทางนะโอ้แต่ละเทพมันมวนเนี่ยไม่หยุดของหมอขี่มันจะใส่มันตัวหนาเวทีหมอนะสี่ใช้อัตมา
สอนกันได้ไหมเนี่ยเพี้ยนกูเดาวันนั้นทางนี้ลงไปได้เลยปวดหัวคือคือคณะเลยเอาถุงมามัดหัวเอาเลยคณะนี่เดี๋ยวลงลงปวดหัวเลยคณะเอิ้นหุ่มหาอุ้ยอะไรเงี้ยพวกคณะนี่หุ่มหาห้ามห้ามหมอหมอเอิ้นอาตมาพี่เสด็จจะเทได้นะตีหอยให้ได้นะสิมาขอพี่เสด็จพักได้เอาเพื่อหลายหมอถ้าได้สิทธิ์ไม่ที่หมอเขาคนได้เขาว่าเขาว่าเออเขาว่าแล้วถ้าคนเดียวสาธุเด็กคนเดียวกันเดียวไปเนอะอย่าพ่วงบุญพ่วงพุ่นวันเออหลวงพ่อของวัดปั๊บสี่ใส่สาระนี่ผูกเครื่องนี่เห็นบุญยิ่งเจ้าว่าไม่จะพ่อเลยไม่จะพ่อความรู้คนรู้คนความรู้หลวงพ่อไม่ได้เลยเห็นเล่นกูสุบาทที่ตะกั่งนี่กูกินไอ้ของงามไม่ได้ไปกินเลี้ยวไปเขาเลี้ยวเขาเลี้ยวไอ้ทะเบียนของกูตัววันนี้กูไม่กูก็เกิดเป๊ะอย่าพ่วงคนพ่วงคนมาเดือดทำคนเดียวเพราะประเด็นคนกันเดือดพ่อจะสอนดีดีฉันเข้าวัดแล้วต้องโลภน้อยลงสองต้องโกรธน้อยลงทุกคนทุกท่านโอ้ความโกรธแหลกประดานะครับไปต่อยไปดีกันบัวขาวชกมวยมาหลายสิบปีก่อนจะมีชื่อเสียงโด่งดังแต่น้องต่อยแค่สามหมัดดังเป็นผู้แตกเลยทีเดียวเป็นดีดังข้าเจ้าเป็นดีโก้แกขาดสติเนี่ยนิดเดียวขี้แดงนิดเดียวสำคัญยังไงวัดป่าสำคัญยังไงครับหลงน้อยลงอันนี้อาตมาไม่ขยายความเพราะเมื่อกี้อาตมามาอาตมาก็หลงหมายความว่าให้ได้ปัญญากลับไปมันก็เป็นหลงข้างสั้นไอ้ปัญญากลับไปกลับไม่ใช่ว่าแม่ว่านั่งดูข้างแม่อาตมาแม่อาตมาเป็นเส้นเลือดสมองขีดร่างกายซีกซ้ายซีกขวาก็สมองซีกซ้ายเป็นร่างกายซีกขวาขยับพวกไอ้นี่อาตมาอาตมาจะทำที่ไปทานไข่แม่ย่างตอนนี้น้อยแม่หันไปห้องยาว่าบอกน้องบอกน้องยาหน้าบอกกูเดินบอกน้องอาตมาเองชื่อเล่นชื่อนอนยังไม่บอกกูเลยได้ไหมอาตมาชื่อนอนได้ยังหมู่เกียรติเข้าตอนนี้น้อยกับผมไงก็เกียรติน้องรับปักน้ำอันนั้นตาบอกน้องไม่ก็ไม่ไปเปลี่ยนที่ดินทดลองทดลองกระสอบทดลองยาเมื่อไหร่ยาเมื่อยาเมื่อต้องเคลียร์แม่เนาะยาก็แตกก็แตกล้มปุ๊บเจ็บจากมาเสือเออแม่บอกว่าเจ็บว่าเจ็บเจ็บบ่อยงงเนี่ยเขาเจ็บดาบมาเขาเจ็บมานะพวกเสียเมียเนาะเขาเจ็บแต่เขาเจ็บอย่างมากไหนอย่างมากขนมขนมเองว่าเด็กแม่ง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 เขาอยากกินเขาอยากกินแม่เขามาหลอกแต่งานน้องแม่อย่างมากไหนมากหนักกวาดปุ๊บกวาดข้อของเกียร์เข้าโอ้ตอนนี้แม่อาตมาเดินไม่ได้เขาหักสมองกับหัวใจต้องรีบไปโรงพยาบาลปวดหัวรุ่นแรกพี่สาวบอกไปโรงพยาบาลมันทางแมวให้หมอให้พยาบาลมาต้อนชายเปิดเงินคุณนี่เสียไปละไปสิบชั่วโมงสโตรกมีเวลาแค่4ชั่วโมงจริงๆแค่3ชั่วโมงเพราะอีก1ชั่วโมงต้องหมดในการรักษาหัวใจด้วยกันเด้อพี่เขยพี่จุ๊บประเสริฐเงินนิดเป็นหัวใจปั๊บไปโรงพยาบาลนั่งรอเริ่มหนักขึ้นไปศูนย์หัวใจไม่เกิดไม่เบิกทั่วเลยไม่ได้หรอกเราเป็นราชการแล้วมันจะเบิกไม่ได้ข้ามจังหวัดไปที่บุรีรัมย์ก่อนเอาน้องจุ้ยลูกสาวเอาเสื้อผ้าไปซักให้พ่อสักตากก็แล้วแข่งดูเหนื่อยจับมือเหนื่อยอะไรต่อมาไปก้อยไปเข้ามาเป็นบกเซียวพอกระหัวใจไม่ต้องใช้ยาชาเพียงแค่เธอบอกลามันก็ฉาบทั้งหัวใจไปสุดท้ายพอท่านจอมเอื่อยมีเบิร์ดโค้ศูนย์หัวใจสีนักลิ้นฟังแกนดูโค้ไปต่อมาเอาไปก็สิบวันเราได้ฆ่าใจเราเลยฉะนั้นเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับหัวใจอย่ารอดจะเมย์เลยข่าวไปเลย166ก็เจ๊มันก็ไหลคนโค้งมาคนนั้นข่าวโค้งมาหลับไปแม่อาตมาแกเป็นสมองเส้นเลือดสมองตีบเสียเวลา10กว่าชั่วโมงแกก็เลยเดินก็แง่ก็แง่อาตมาก็เล่นตันที่กระดาษเวทู กระดาษยูกระดาษเวทีดีมากที่ช่วยกันฮัทไอ้แม่ยังต่างยางเด็กเอาพระเป็นพระเห็นจีวรเห็นดีจังเด็กมีอาการง่ายมากมีอาการง่ายมากง่ายมากกระต้ามาไม่ใช่การกระต้ามาสมมติว่ากระต้ามาหมอบอกให้เที่ยวรักให้เที่ยวนะอย่างนั้นอย่างนั้นกระต้ามาไม่ใช่การงานงานก็เล็กน้อยไหมเด็กคือก็เล็กน้อยเลยนะเมียลงนักก็เจ็บก็เจ็บเมียบอกให้เข้าเจ็บไหม
เขาบอกว่าไอ้แม่จนนี่พอจะซอยไอ้จะซอยให้เราลุกขึ้นเองโอ้คนเขาขึ้นเฮลิคอปเตอร์เรื่องง้อเนาะเอาดาบจุดฟันผมเมื่อดาบมาดิไอ้แกไอ้แกไอ้แกยังมากยังมากตาหมาเห็นว่าดิกอดปุ๊บไอ้พ่อกอดพ่อพร้อมแก้มแค่ท้องเรียนก็เลยไม่จะไปเห็นไปเนาะไอ้พ่อแก่เอ้ยแก่หายแก่สู้มือหนีย่างออกมากลายเป็นผู้ป่วยดีเด่นผู้ป่วยตัวอย่างในการฟื้นตัวมหาบ้านดูเด้อก่อนหน้าสู้เดือดเลยเดือดเทียนเนี่ยเทียนเป็นก่อนเดือดสองเดือดเลยก่อนจ่อมาเมียหัดยางดีดีก็จ่อตัดเดียวเป็นบ้านย่าหัดเมียจ่อหลังนี้รับเสียงกระโดดเด้อบอกว่าใช้ไปที่ว่าแม่ลูกถึงมาหัดยังแม่ตัวไหนกันแม่อะไรแม่ขัดขึ้นอย่างนั้นเลยอาตมาน้องอาบัดเด็กหน่อยหักหยอกแม่หัวเข้าเอียงแล้วเขาก็ไปหัวบนถึงแม่บนถึงแม่ก็จันเวลาบอกแล้วบอกว่าชัดว่าสตุกเนาะแม่อันนี้ก็เลยตายกันแม่เขาบอกว่าชัดไหนดึงผมแกออกไปด้วยดึงแค่ไหนหัวสุดเยี่ยมเลยฮะไม่ยากหรอกเฮ้ยหยอกกันบางวันก็สมัยหยอกได้ไหมโอ้ดีๆเดี๋ยวนี้เป็นองค์อาบัติเด้อหยอกกันบางวันแต่พวกเขามากแบกเนาะหัวกั้นเนี่ยก็เห็นหน่อยหายกันแล้วไม่ยันตาหัวไหมหัวกันดามตายเลยบื้อเนี่ยมันก็หัวกันมีกันหัวเราะแต่แล้วโยมีนี่ก็เมื่อกี้เป็นส้มผมเป็นตีนโทษทลายเมื่อหวานเลยนะทำไมไม่ค่อยหวานเลยโยมเป็นไปใส่ดำๆยังไงเสียชื่อคนเลยชื่ออะไรเราชื่อมีค่ะเขาขึ้นมาเสียชื่อจะซื้อเก่าเยอะหน่อยโยมีโยมีนะโยมนะไอ้ตัวมีท่านหนึ่งตามมาจากนนทบุรีใช่ไหมครับโยมแก้วใช่ไหมโยมแก้วนี่โยมอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเห็นว่าทำบุญหนักมากเลยเห็นว่าเนี่ยโอ้โหไหวอะไรเงินเหรียญตลอดเลยไหวเป็นล้านก็เงินเหรียญเป็นใจไหวเยอะไหวเยอะดูแลดีดูแลดีเข้าเอารอยยิ้มมาล้างหน้านี่คือเหตุผลที่เราอยากให้โดนยิ้มครับสองเอามัทรสวัญญามาล้างปากก็จะเป็นสัตว์ทางเราไปเนาะเอามัทรสวัญญามาล้างปากคุณบอกกันดีดีใครมาเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกยกมือขึ้นโยมสูงสูงเข้าวันแล้วก็ได้สิ่งดีๆของดีกลับไปครับมีพ่อคนหนึ่งปากไม่ดีคุยกับลูกไม่พอต้องขอไปคุณพ่อแต่ปีนี้มึงสอบตกอีกนะมึงต้องเรียกกูว่าพ่อลูกบอกครับประกาศผลสอบมาพ่อก็ถามลูกด้วยความห่วงใยผลสอบเป็นยังไงบ้างลูกใครลูกมึงลูกเราคืนไม่เอาไม่เอาลูกพูดอย่างนี้กับพ่อนะอันตรายมากเลยครับบ้านเมืองเราตอนแรกเราพูดกันเพราะหลังๆก็เริ่มทะเลาะออกแย้งกันใช่ฉะนั้นเราก็โอ้โหใช้วาทกรรมใช้คำพูดที่ไพเราะครับผมใครทำผิดต่อใครก็ขอโทษขอโทษครับนี่ใครให้ของก็ขอบคุณครับแค่นี้มันเป็นน้ำใจแล้วนะครับอาตมามาถึงสังเกตเลยอาตมาไม่รู้ตรงนี้สังเกตตรงธรรมะอยู่เห็นเมื่อได้เนี่ยอาตมาหมายเมื่อได้เนี่ยหมายผมไปเรียนครับทำอะไรอนาคตก็เป็นพระเสริมก็ผู้หูตอนนี้กระโตงใหญ่ที่พระก็โอ้ตัวที่ตัวแต่ตัวที่ตั้งใจเราจะอายุสั้นหรือเปล่าตกใจยกลงก็เลยนะเข้าบ่ายเป็นกรครับพระอาจารย์พระสกรนั่งสมุนเตาพระมีไรไหมผมรู้แล้วท่านสมปองนี่ทำไมแบบคนชื่นชมชื่นชอบนะเห็นท่านเข้ามาแล้วท่านมาไหว้หมดเลยเออดูนะดูนะอันนี้คือเตาเนอะเข้าบ่ายแล้วแม่ก็เป็นมารยาทเราเจอเข้าบ่ายเนาะเป็นวัฒนธรรมไทยนะนี่สำคัญเรามีคุณธรรมเป็นพื้นฐานเป็นความอ่อนน้อมของตนพูดจากันดีๆพูดจาให้กำลังใจกันบ้านเมืองเราตอนแรกเขาพูดสนุกอย่าท่านนายกเอาท่านนายกก่อนไหมอาตมามีโอกาสได้โอ้จอเราจะตัดไปที่ภาพที่จอได้ไหมตัดได้ฮะตัดได้โอ้ไปพบท่านนายกคนปัจจุบันก่อนดีกว่าเออขอบคุณที่นี่มากเลยนะเห็นอาตมามีชื่อเสียงเขาอินุ่มไม่พอมีน้อยอีกต่างหากเก้าอี้นุ่มมีล้อพอดีมันจะนุ่มขาก็จะหมุนง่ายไม่ต้องยกให้เมื่อยแขนเพราะมันมีล้อพูดไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่ามันก็มีข้อเสียเวลานั่งมันต้องจับให้มันคงก่อนอาตมาเคยนั่งมันไม่จับมาแล้วเก้าอี้นุ่มมีล้อนั่งอยู่นี่เก้าอี้ไอ้อยู่นุ่มยกกับหัวแตกหัวแตกเก้าตะวันพ่อแต่ละอายุยืนแต่ละให้แต่มาตกเก้าอี้เนาะแต่ล้มกระดาษท่านไม่นอนหรือว่ากระดาษเนาะ
หันมาเข้าไปเดี๋ยวรู้จะได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ได้ก็โอ้ยล้วนได้ยังไงนะเออเอาเข้าไปทุกตัวอย่าคาดไว้ก่อนโยมอาตมามีโอกาสได้พบกับท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาอุ้ยลืมถามโยมคนที่นี่ชอบท่านนายกประยุทธ์ไม่นี่ในใครชอบท่านนายกประยุทธ์ยกมือขึ้นโยมน้อยไปน้อยไปเพิ่มอีกหน่อยโยมพระประยกเอ้ยพระก็มันเป็นกลางกลางมากหลายจะพอดีสร้างหลายจะพอดีเขาตกกลางกลางไปเขาเป็นพระใครไม่ชอบท่านนายกประยุทธ์ยักคิ้วก็พอผมมักผู้ใดย่าไปแสดงออกมักจังแสดงออกไปทั่วอาตมาอย่าใช้คำว่ารักใช้คำว่าข้างใครอย่าเข้าไปรูปไล่โอเคปะพูดแล้วเข้าใจเด็กหน่อยเด้มีโอกาสเจอท่านที่อุทยานราชพักหัวหินสมเด็จพระปักน้ำอีก3สมเด็จและอีก6 7รูปที่ไม่ได้สมเด็จนางจะเลิกบทมนต์อาตมานั่งตรงขามนายกประยุทธ์ท่านประวงประวิตรนี่เหมือนครับโอ้นายกประยุทธ์เขาทำมาตะโมนี่เองพอแห่โลกนึกสวดมนต์ขอบสมเด็จเลยอาตมาเป็นพระกันได้ประกาศสวดเป็นยังเป็นประเด็นยิ้มมนต์นะเขาไม่หมด10รูปเราไปสวดเพิ่มเดี๋ยวพิธีเขาจะเสียเราไม่หมด10รูปเป็น11 12เทวดาก็จะงงเลยยังได้ยกประยุทธ์สวดพ้นผ่องผักอิติปิโสปะกวาอารหังสัมมาสวดพ้นผ่องผักเลยจะเป็นคนไหนเราไม่ได้เรากับไข่แอมเอานะมันสับปะเลอวัดสร้อยทองชื่อพี่เล็กชื่อพี่เล็กมาบวชพระสวดกันก็ได้หรอกลูกใกล้วัดที่ชื่อเขาวัดแต่ว่าถือว่ากล้าจัดประคองลูกสวดลบเนี่ยโอ้ยเป็นเดียวนะอุสลาธรรมะเป็นเดียวมาเนี่ยตอนนี้ประธานาธิบดีคนที่45ได้เป็นประธานาธิบดีเพราะ1เจ้าคุณธงชัยเขียนยันทำครับบินบินบินประธานาธิบดีทำงานออกมากล้มตึงได้ไหมบินบินบินคนละวินคนละวินกันแน่ W I N เป็นวาสนะเชงเปลี่ยนแปลง innovationเรียนด็อกเตอร์ในอินโนเวชันนวัตกรรมนวัตกรรมอันที่3ได้ว่าได้ฟรีดอมอิสระอิสระเขียนแล้วก็เป็นยันเจ้าคุณธงชัย6เดือนที่แล้วดีเบตก็ตามหลังประสบการณ์การเงินตามหลังภาพลักษณ์ตามหลังการพูดจาตามหลังแต่พอเลือกตั้งแทรกสนามได้ไงครับจะเดินทางมาเมืองไทยน่าจะประมาณปีไหนเพื่อมากราบเจ้าคุณธงชัยและมากราบพระคุณเจ้าทุกรูปที่อวยพรให้ได้เป็นประธานาธิบดีผมพักไปอวยพรนะประธานาธิบดีตอนไหนเห็นวันงานสวดกุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอัตยาปตาธรรมาเฮ้ยทำกับอะไรนะเปย์เอ้ยแต่เราส่งมาให้ในไทยบ้างคนเป็นยังไงมาเกี่ยวมาเกี่ยวลูกไปพูดถึงเรื่องหลวงพี่เล็กก่อนเราสวดก็ได้นะแม่เราพักดูเป็นกุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาเราสวดอะไรก็ไปเล่นไรเป็นเดือนได้ไหมลากันเนาะมังลามุมามีนาเมษาตุมาอิตนาระกาลิงหากัญญาตุลาพิจิกาธันวาอะไรจนมันจิตจบไหมแม่พระเวลาสวดสามัคคีกันได้ทุกเรื่องยกเว้นอย่าก้มหายใจพร้อมกันมันสิลมแม่เราคิดดูพระดูขึ้นไปกั้นไหมตุลาเนรเนรแล้วหลวงพี่เล็กแกเพิ่งมีนาไหมหลังๆตั้งแต่อายเพิ่งว่าเอาเดือนเนี้ยไปเอาคำขวัญปูไว้นามน้อยปูไปดีกว่านามน้อยเนี้ยนามน้อยปูไปดีกว่ามันเฮ้ยเห็นมากอะไรเนาะคือกันเมื่อนั้นท่านเอี่ยมโดนใจท่านสมเด็จท่านพระเถระมหาเถระสมาคมอยู่บนย่านราชพัฒน์กั้นหายใจปอกกันนักโยกสวดเพิ่งเนาะพระวตุสัพพังลังลังนุสัพเทวตาสัพพุทธะน่ายกส่วนไปอ่าคนถวายปัจจัยม่วงเลยสิถวายสมเด็จสิถวายน่ายกดีอาตมากันนั่งซ่อมเล่าเด็กสกิทธะต่างๆน่ายกส่วนบนพร้อมพระเลยโอ้ใช่แล้วท่านสมปองนะพอทำพิธีเดียวอาตมากระลุนแม่แม่น่ายกสิมาไหวพระโมเพราะว่าคนเขาเป็นคนนั่งบอกเจ้าว่าเป็นปัญญานี้ประสบงานกระชีได้ไงมันบอกสัญญาภาพเลยแต่ละคนมีอาจอย่างผลงานผลงานประเภทพอได้ลงไปยกงานหรือว่ายกเขียนได้ไงยกเขียนเลยเป็นฝีไตรักเอง
ลงไปเลยจะลองเกิดบนสีแดดได้ไหมต้องยังไงไงตะมากตะลุ่นไม่ถึงว่ามันจะไม่เน่าหรอกเต่าขันเต่าบุญยานมากเลยลุกลุกมหาพระเนี่ยมรดกการคุณเจ้าพุ่มนะครับมรดกการนะครับเอ้าหลวงพี่ท่านทักอัตมาเลยหลวงพี่หลวงพี่ท่านรู้จักอัตมาไหมท่านถามเลยอัตมาประโยคแรกไงรู้จักอัตมาไหมนิดนึงนะครับขออนุญาตดูหน้านิดนึงนะครับเอ้านี่พระมหาสมปองวัชระเมธีใช่ไหมครับพระมหาสมปองตาลปุตโตโยมนั่นอาจารย์ววัชระเมธีสื่อสั้นเป็นนักปราชญ์ก็เรียกอาจารย์พ่อจะบอกเรื่องปริญญาเลยเอ้านี่นี่พระพุทธรูปอะไรครับอาจารย์พ่อครับหลวงพ่อน็อตสมปองฮะทำไมเอาน็อตมาทำพระพุทธรูปครับน็อตอยู่ที่พื้นไม่มีใครจับเพื่อนฝูงข้อเท้าเขียนไม่มีใครสนใจรังเกียจแต่พอเอาไปล้างน้ำทาน้ำมันมาประกอบเป็นพุทธรูปใครเห็นใครก็ไหว้เมื่อกี้สมปองไหว้ไหมเอาไหว้ก็พุทธรูปผมก็ไหว้ไปก่อนนะครับพี่เลยตั้งชื่อหลวงพ่อน็อตแล้วหมุนโดนทานฟอร์เมอร์มาอยู่อะไรในไร่เชิญกำลังเขาเดินมีความแต่เสร็จเล็กสมองกลายเป็นหมุนโดนภาพยนตร์ที่โด่งดังคนมาถ่ายเป็นหมื่นคนแล้วนั่นเองทำไมความแต่เสร็จเล็กครับเป็นปริศนาความสมองเศษเล็กยังเป็นยอดหมุนโดนเศษคนยกเป็นยอดคนได้เช่นกันนอกจากปฏิทินแล้วก็มีอาจารย์พ่อเนี่ยมีข้อมหลายที่สุดปฏิทินก็ข้อมหลายได้ไงมกราคมมีนาคมพฤษภาคมฝากท่านหน้าคมเหมือนวันธรรมดาเนี่ยอาจารย์วอคมนะหน้าสุดนั่งรถมากระจายก็เลยท่านหวัดไปหน้าอ่านก็เลยสับแกก็เพื่อโสคนเดียอาจารย์วอคมในอายเข้าโดนอย่างนี้เก่งเกิดเริ่มถ้าเรานั่งปฏิบัติธรรมแล้วเราตกลงเราจะบาปไหมครับอาจารย์เป็นได้ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายนะถ้าเกิดเราตกเขานะสมมติยุงตัวนั้นเป็นพ่อเขามีภรรยาเขามีลูกเขากำลังจะไปหาเลือดมาให้เมียให้ลูกเขากินเขาไปตบเขาลูกเมียเขาจะเสียใจไหมโอ้เข้าใจแล้วครับอาจารย์เป็นการสอนไปตัวอย่างง่ายๆนะดร.โสพลได้แยกยุ่งตัวกูมันต้องกินเดียมันกินเกสรดอกไม้เราว่าตาจัดซีรีส์ยุ่งมันตอนนี้ขอบพวกกันนั่นก็สิผสมพันกันการอากาศตุ้มตับไม่น่าว่าใครไว้เดียวกลายเป็นต้องเจ็บเมื่อยกายจ้อยสนั่นลูกตัวแม่เขาเนี่ยกินเลือดอังสิลูกตัวแม่เขาก็กินเลือดซ้ำนะวงปู่เนี่ยก็กินแน่นอนเย็นอาจารย์รอดอาตมาจะเป็นเพราะนักเทศน์พวกผมเรียกถูกต้องนะปุ้ยตกใจเลยอาตมายิ่งมาหวัดเข้าป้อมนะดังนั้นต้องศึกษาให้ดีเด้อนะต้องหาเรื่องโทรหาพี่ชายตมาในอาจารย์พอเป็นยังไงบ้างเนี่ยแต่ท่านก็คงบอกท่านท่านสมปองเด่นดังดามันก็มาได้แหละท่านเข้าเด่นแต่เขาไม่เรียนไม่เป็นตัวไก่เนี่ยเขากระสีดังบอกก็ระทัดก็ดังต้องขึ้นดาบอกยังติดแต่ผ่านไปก็ต้องขึ้นดาธรรมดาแต่แก้ไขไปขอโทษเออเอาคนถูกเออขออภัยเออคนไทยไม่มีอะไรมากโยมถ้าโยมทำอะไรผิดฝ่าขวางคนเออเหยียบคนอัตมาไปเหยียบเท้าน้องอัตมาหรือไม่ไม่ทำไมก็เลยยืนขึ้นมาครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปเหยียบเท้าครับเหยียบปึ๊บเหยียบจริงเหยียบจริงด้วยโยมไม่เห็นที่บนข้างหน้าเลยครับผมตัวอย่างตัวอย่างให้เห็นพลาดแต่ผิดพลาดถ้าพี่อาตมาอยากจะมองผิดพลาดได้อาตมาก็ต้องพลาดได้ครับเออมีอย่างเท่ากันก็ดีครับก็ไปเหยียบเท้าหมาก็ได้สวนเลยมีอะไรก็จะสวนมากไม่เป็นไรนี่มองหมาเหยียบนะแต่สิไม่เรื่องนี้เท่าพลาดอาจจะเสียข้อมือก็ไม่พลาดไม่เป็นไรตายเป็นตัวนักบวชแต่เดี๋ยวเราว่ากันไปขากันตายครับถ้าเกิดอาตมาเหยียบใหม่เพื่อความชัดเจนก็ดีครับผมมองไม่เห็นมีธรรมะเหมือนกันพูดเลยไม่เป็นไรนะครับโอกาสหน้าจะมาเหยียบใหม่ครับเห็นบอกมีธรรมะนิดเดียวแม่ไม่ทำเพราะเป็นนักปฏิบัติครับแต่อันนั้นอันนี้กันไม่เราไม่เกี่ยงอะไรกันเด็ดเพราะแม่แสดงว่ายังไม่โลกยังไม่โกรธยังไม่ตรงน้อยลงครับยังมีเท่าเดิมสิ่งที่สำคัญมากที่ต้องหยุดเตี้ยตรงเตี้ยนะไปกับปัญหาต่อดีกว่าท่านครับยกศีลับแน่วลงตัวอย่างดีๆครับหนึ่งรู้จักอาตมาไหมท่านครับมาสมปองแล้วก็โตรู้จักนะครับสองอาตมาขออนุญาตเซลท่านนิดนึงโอ้ได้ไหมท่านได้ครับแต่ว่าเซลตามสมควรนะครับแล้วถ้าเกินสมควรแล้วท่านก็นิมนต์มาปรับทัศนคตินะครับมีดอกท่านจบแค่ตามสมควรคุณเมียจริงๆมีนายกหลายท่านแต่เดี๋ยวเวลาจะไม่พอครับพร้อมให้เวลาหน่อยท่านสมชัยวงศ์สวัสดิ์ก็มีเป็นนายกอยู่3เดือนไม่เคยเข้าทำเนียบเลยขี้เกียจนะครับเปล่าเขาล้อมเอาไว้เข้าไม่ได้
สามเย็นพุทธดอนเมี่ยงประเด็นของท่านเดียวกันผ่านท่านนี้ก็เป็นเด็กวัดเก่านอนวัดอมรทายิกาลาเป็นประเด็นวัดของพ่อบวชน้อยละกันที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตรงทางธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วก็นั่งเรียกถามฝากเรียกปึ๊บถามเรียกถามฝากนอนอยู่วัดเขาเลยเป็นเด็กวัดคุณจะเป็นนายกเก่าออกข้าวอะไรเนี่ยอาจารย์สมปองครับผมขออนุญาตติดกระเป๋าโน้ตบุ๊กให้เลยครับขอไม่ต้องขอนะท่านนะเชิญถือได้เลยนะท่านนะท่านนักอดีตนายกมาขอถือโน้ตบุ๊กให้พอถึงทางบอกไปแยกทางกันลืมขึ้นกระเป๋าโน้ตบุ๊กอาตมาตลอดอาตมาอาการถึงพวกเป็นเด็กน้อยนอกอะไรโทษทีครับอาจารย์ผมลืมไปครับก็เดินหาเพื่อนรับแสดงว่าผมมักแค่นี้นี่ก็มีอยู่เอาไปทำดีก็อันตรายอดีตบินสักไปสักมากกระจอกกระยานแล้วมีท่านอภิสิทธิ์4ปีปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์2ปีรามคำแหงรามคำแหงครับด็อกเตอร์ท่านสุรเชษฐ์ใช้เวลาโท2ปีโท2ปีครับแต่นี่ใช้เวลาแค่8เดือนจบปริญญาโทจากอังกฤษโอ้โหติดนิสัยฝรั่งมาไหมไม่ครับไทยไม่ติดเลยฝรั่งตรงต่อเวลาแต่ท่านชอบเลทฉายาท่านอภิสิทธิ์รอแต่เลทเขาเซิร์ฟ8โมงไปเปิดงาน9โมงเขาเซิร์ฟ9โมงไปเปิดงาน10โมงคนเซิร์ฟก็ทนไม่ไหวก็เคลียร์กับท่านท่านอภิสิทธิ์คะท่านรอนะคะแต่ท่านเลทนะคะเลทอะไรครับท่านมาสาย1ชั่วโมงอะค่ะผมไม่ได้มาสายครับแล้วดิฉัน1ชั่วโมงหมายความว่าไงคะเป็นนโยบายของพรรคผมครับนโยบายว่ายังไงครับประชาชนต้องมาก่อนผมก็เลยมาที่นั่นก็ปูในนกปูก็มีนะแต่ว่าไม่ได้เอาภาพลงก็เลยไม่เซลดีกว่าเพื่อความสบายใจอะไรโยไม่น่าเชื่อเราบ้านเมืองเราการเมืองมีผลสูงมากไม่เฉพาะเรื่องการปกครองครับเศรษฐกิจสังคมแม้กระทั่งก็วิจัยว่าการเมืองมีผลต่อความสุขอย่างมากฉะนั้นเราต้องดูให้เป็นนะอาตมาก็มองหามุมความสุขโยมแต่อ่ะจะไปการเมืองโยมก็ชอบคนนั้นก็ชอบคนนี้วันนี้เราบวชเพื่ออะไรโยมถวายเป็นพระราชกุศลด้วยอันใต้โยม1 2 3อานกับท่อนกับแท่นท่านน้องบวชเนกสมบัติหลังที่7เพื่อบำเพ็ญกุศลขอให้เป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรโอ้ได้โซ่แนวนอนก็ไปดังนอนปูไก่เนี่ยย่อมบอกซื้อเดียวได้บ่มานาถเดียวกันหนึ่งสองตั้งตาบาทนึกถึงพี่แอนคาร์มาเขาอยู่นึกถึงปู่พิษทองหลังพระอยู่เอาระยองทุกคนทุกท่านง่ายๆเขาเสียเห็นพระปีอย่างถวายเพลินนี่แล้วพี่ก็ไม่เห็นเลยหรอกทำไมเราต้องรักในหลวงโอ้เด็กเขาถามทำไมต้องรักในหลวงรู้ก็เป็นสิ่งของเขาที่จะถามที่จะถามดูสิดูสิ I know what you're thinking but I don't understandWhy we have to do this? ฝรั่งเขาก็มีสิทธิ์ถามทำไมต้องยืนตรงเนี่ยเราจะดูหนังทำไมต้องยืน And why the king is everywhere? ผมกำลังวิ่งเปลี่ยนเมื่อกับขาโยมที่กำลังเดินจงกรมไปพร้อมกันเปลี่ยนอะไรนี่ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องวิ่งเฉลิมพระเกียรติมาปวดเอาไว้เพื่อสนใจในการงงกันผมแค่มาวิ่งก็แค่เพื่อความสนใจเท่านั้นแต่นั่งไปสลักนะครับคุณวันนั้นหนูไม่เข้าใจเลยว่าหน้าตาก็ไม่น่าจะเข้าใจแต่เด็กไม่เข้าใจเราก็ไม่เอาใจว่าเราเป็นผู้ใหญ่เคยเป็นเด็กมาก่อนแต่เด็กไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนว่าทำไมหนูต้องมายืนเรียงขันมาเรียงขันและทำไมถึงเป็นคนถึงดูมีความสุขนะทำไมปู่ย่าตายายทั้งที่แบบพ่อแม่มีความสุขแค่นั้นผ่านไปเท่านั้น Excuse meWhy is he everywhere? มาดูฝรั่งถามแล้วคนบ้านอัตมาต่อคนอีสานคนอีสานเนาเกียบเนี่ยจะเป็นโคราชตั้งกันใดมึงเสียจะพุ่งนี่ดูตั้งน่าจะเป็นปทุมรัตน์ร้อยเอ็ดบ้านเกิดแม่อัตมา
หน้าผาก็จะเป็นบางแสนสองแสนคนละมองไปเห็นฝั่งเห็นน้ำในทะเลคนอีสานก็รักไอ้หลวงคนใต้ก็รักไอ้หลวงเหนือตะวันออกตะวันตกภาคกลางรักไอ้หลวงทั้งทุกคนทุกท่านฉะนั้นน้องเบียร์พลาดนิดเดียวครับขาดเพราะว่าบางกลุ่มคนอีสานบางกลุ่มท่านจบเลยพอไปบอกคนอีสานท่านก็เลยคือของหลวงในเจตนาน้องก็จะมีเงินแหลกว่านักพูดก็ต้องพลาดในหน้าเดียวกันก็ต้องมีพลาดบ้างพลาดแล้วก็ขอโทษกับคนไทยทั้งท่านแต่น้องได้มีไหมที่มีสถาบันนี้ดูสมุยบอกว่าขับเรื่องนี้เขาตามไปกระตือปอดปอดเลยทางนาก็มีภูเก็ตก็มีเห็นไหมเหนืออีสานกลางมีหมดนั่นแหละฉะนั้นแล้วใช้คำว่าบางคนบางกลุ่มก็จะทำให้ปลอดภัยมากขึ้นแต่ยังไงก็ให้อย่างไรแต่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบอกอีกหนึ่งวิธีให้อธิบายว่าที่นั่นมันต่างกันไปทางไหนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่หลวงไม่หลวง I don't understand ฝรั่งไม่เข้าใจไม่หลวงคืออะไรอธิบายเลยไหนก็คือไม่ยินมากครับไม่คืออินหลวงนี่อะไรโยมหลวงหลวงสาธิตจุฬาโอ้เด็กในเมืองอินลอยย่างอินลอยย่างลอยย่างเป็นท่านหลวงคนอีสานมันต้องมาถ่ายลึกซึ้งเท่านั้นเนี่ยอินยัวฮอนอินยัวฮอนอินมอยฮอนภาษาไทยๆนะครับไปเออเลยในก่อนไงเห็นไหมฮาร์ดบีทเนื้อทุกองค์ทุกหัวใจอยู่ในใจคนไทยทุกคนทำไมอยู่ในใจคนไทยภาคเหนือ 1,800 กว่าโครงการภาคอีสาน 1,100 กว่าโครงการภาคใต้ 804 โครงการภาคกลาง 880 โครงการรวมเป็น4,596 โครงการทุกคนทุกท่านเอาโครงการเดียวกันเลยได้แน่นอนเราบาทกับสิบเลยเนี่ยแอบพวกเงยแอบแรกคนทรงหนักทรงแข็งน้อยเงยเลยเนี่ยได้หลวง 4,596 โครงการพรุ่งนี้อาตมาทำเป็นโต๊ะปิดไปบริการแล้วก็ปิดกลับมาที่กรุงเทพถ้าเป็นเงยภาษา2-3ได้หลวง 4,596 โครงการหายเลยนี่เดียวแต่ว่าทำไมทุกคนนี่ปัจจุบันนี้อยู่ที่กาฬสินธุ์ทางดิสโก้ส่งขับรถไปทางไปลงไปบ่อเต้นก็ดิสโก้เลยนะไอ้หลวงแทนที่พระองค์จะต้องทำให้ถนนที่เละเกินไปไม่ได้ทำให้เราลงเสด็จมาผมนี่เลยตั้งพระนามให้เลยตั้งนามตั้งชื่อพระราชทานนามตั้งพระนามนะพระราชทานนามว่าทางดิสโก้สมัยนี้เป็นถนนดีเลยกลายเป็นถนนแจ๊สยังเชื่อทางที่สะโพกเหมือนเดิมเพราะไม่รู้ไม่เพียงแค่ผ่านลงไปแต่ทรงเห็นประชาชนของพระองค์อันนี้เป็นคำถามพระองค์เห็นพวกเราเราถวายเป็นพระกุศลพระองค์ทอดเทียนอิจฉาฟ้าได้เทวดากลับคืนทอดเทียนอยู่นี่วัดเขาแก้วธรรมานาท่านเจ้ามากพระภิกษุพระเนรยังเราเกิดต้องเจ็บไงถวายโตกและว่ากันว่าการออกกำลังกายที่ดีที่สุดในโลกก็คือการให้เราก้มแล้วดึงมือคนที่ลงให้ลุกขึ้นมาอย่าซ้ำเติมกันถ้าเรานั่งปฏิบัติธรรมจะเกิดเหตุการณ์แล้วเราเป็นซ้ำเติมเราเป็นต่อว่าเราเป็นตอกย้ำไม่แน่ใจว่าเรามีธรรมะจริงหรือเปล่าจะมีธรรมะเครื่องประทานว่าโดนอะไรพัดอะไรก็เปลี่ยวไปชีวิตวิ่งเพื่อไปถึงฉันจะต้องมีธรรมะแต่ขณะนั้นทำให้คนตายลึกซึ้งได้มองเห็นซึ่งกันและกันแต่ถ้าเรายังบ้าอยู่ก็มาปฏิบัติธรรมไปก่อนมีงานบังคับใจอะไรก็มาเรื่อยๆไปดูซีจุดเนี่ยตอนนั้นก็เป็นนักตัวอย่างวันนี้มาแบบสิบห้องแป๊บเดียวจับโอกาสได้มาอีกเจ้าว่าท่านชวนท่านบรมงานประจำปีเห็นไม่ชวนอาตมานะท่านดูผลงานอาตมาก่อนอาตมาอยากเป็นพิธีกรทางวัดอยากเป็นพวกผมท่านวัดแสงเขียวแสงแดงร่มแสงโคตรอะไรก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฝ้าท่านเฝ้าอี้ดีหรือปักปักวัดไฟของที่มีงานประจำปีโยมคนมาถวายสังฆทานทุกวันมีแต่งานประจำวันนี่สมมือท่านนะก็เลยบอกมีงานประจำปีซะไม่เหลือโอกาสเลยก็ชกก็ชกมาลงมือมาอ่านพร้อมกันโยมเล่นสองซ้ำ
ของพระองค์ชัดเจนมากในหลวงของเรารัชกาลที่9ที่ของเราอยู่ที่ไหนโยมวิหารแดงเจริญพรต่อพวกดีเนาะให้หลวงทรงเห็นจริงหรือเปล่าพระประเทศทุกคนจริงหรือเปล่าพวกแม่ตาหล่อนี่ชัดเจนได้ไหมหลวงรัชกาลที่9สามตุ้มได้เหรอพระอาจารย์ครับได้เหรอสองตุ้มคือสามตุ้มได้ไหมได้นะเป็นสิบสองปีอยู่ตรงไหนหรอกนิดเดียวสระบุรีเกือบชั่วโมงครึ่งพ่อตาแม่ลำบากอาศัยอยู่ในยุ้งข้าวของเพื่อนบ้านตำบลกระทุ่มวันนี้เขาก็ส่งภาพมาเด็กคนหนึ่งโยมไปยองมาผู้หลายปีพ่อแม่แยกทางกันอยู่ที่แก้งท้อชัยภูมิวันนี้เขาไปสร้างบ้านให้เด็กเขากล้าอยู่บ้านกับฟองเกียร์คนโต๊ะไปอาศัยของทวดของพี่น้องดูเราได้สั่งไงต่อมาก็เลยก็มีไปไม่ได้กระถิ่นมีเสด็จถวายมาก็เลยขออนุญาตมอบให้ท้องด้วยของพระอาจารย์ขึ้นหนึ่งปีขึ้นหนึ่งระดับนะใช่ครับพระอาจารย์ครับถวายมาแล้วพระอาจารย์ทำอะไรเด็กหน่อยอยู่คนเดียวแม่พอซีจิ๊บขวบยังไม่ได้คนเดียวอะไรครับเด็กคนนี้อาจจะไม่ได้โชคร้ายแต่ก็อาจจะมีแม่อยู่เธอตัดสินใจเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือแต่แม่ก็ไม่สบายเธอไม่อยากให้แม่ตายเด็กหญิงที่สิ้นหวังสมบัติคนเดียวที่ไม่มีสองไม่ได้จ่าคุณพ่อจะได้เลยแต่ไม่ตาหน้าไม่มีสแตมป์ไม่มีสองเผยยิ้มไปหัวเราะก็ไม่ดึงฟ้ากลับเลยพระอาจารย์อาตมาพูดออก VCD DVD ตอนนี้เขาไปลง YouTube นายโยมนะต้องขอพระบรมราชาอนุญาตก่อนเพราะตอนนั้นทำ VCD กับแกรมมี่ด้วยแกรมมี่ขนาดเพลงในค่ายเดียวกันก็ยังต้องขออนุญาตเปิดเพลงแม่เปิดเพลงขอเงินเนี่ยเขาเลยขออนุญาตที่สำนักพระราชวังก็มีเจ้าหน้าที่อนุญาตมาฉะนั้นขออนุญาตเรียบร้อยฟังแล้วได้อะไรครับเรียนได้ความสุขยิ้มได้หัวเราะได้ให้จิตใจเราได้ช่ำชื่นไม่ได้โยมเศร้ามากก็ได้เด้สองได้ธรรมะไปใช้อยากเราเริ่มแรกองยืนนะอาตมาอ่านมาจากอาจารย์วินาศปริวัติหนังสือชื่อพระราชอารมณ์ขันใครได้อ่านหนังสือเล่มนี้ยกมือให้โยมขอบคุณมากโยมเฉลี่ยคนไทยอ่านหนังสือวันละ8 บรรทัดโอ้วันนี้ก็เป็นตองบรรทัดแต่เนี่ยแต่อ่านทักเนาะอาตมาอ่านวันนึงเป็นเล่มๆหลายร้อยบรรทัดก็มาเหลือ8 บรรทัดเพราะเฉลี่ยกับโยมที่ไม่อ่านไม่เป็นไปโดนของเรื่องแรกบางเล่มบอกเป็นกำนันอาตมาอ่านครั้งแรกเป็นนายพลขออนุญาตต่อความทรงจำแน่ขอเดชะใต้ฝ่าพระองค์พอดีพระบาทเอาไว้นัดครั้งแรกซัดซ้ำดิขอเดชะใต้ฝ่าพระองค์พอดีพระบาทอกเล่าอกกระมองข้าพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าเริ่มแล้วแม่เริ่มไม่เสื่อมแล้วทรงพระนามว่าพลตรีภูมิพลอดุลยเดชตื่นเต้นมากจำชื่อเจ้าของก็ไม่ได้พอรายงานจบในหลวงตรัสเออดีนะเราชื่อเดียวกันทำไมชื่อคุ้นหูแล้วเกิน
หมือนสมเด็จย่าเหมือนแม่ตั้งให้เหมือนกันเป๊ะเลยภูมิพลกำลังแห่งแผ่นดินพ่อคงจะบอกกับเราให้เราอยู่กับดินอยู่กับประชาชนต่างประเทศกษัตริย์นี่เป็นพีระมิดสามเหลี่ยมกษัตริย์อยู่บนยอดประชาชนเป็นฐานแบกกษัตริย์เอาไว้ประเทศเราเป็นพีระมิดพ่อของเราประชาชนถ้าครองหน้าไปไหนก็12ล้านคนปัจจุบัน65ล้านคน60กว่าล้านคนอยู่ข้างบนกษัตริย์อยู่ข้างล่างแบกประชาชนแบกยังไง 4,596 โครงการ 4 จุดใหญ่ในประเทศไทยชาวเขาภูเขาพินาศสูงอีสานด้านตะวันออกพินาศลุ่มตั้งแต่สระบุรีไปทางภาคกลางทั้งหลายจนถึงทะเลทางใต้หัวหน้าท่านก็จากสุรเชษฐ์ได้อีกหลายลุ่มที่อยู่ทางใต้มีโครงการพระองค์ทุกขึ้นโยกทุกคนทุกท่านภูมิพลประมาณในแผ่นดินชื่อเดียวกับพระองค์ท่านพระองค์ก็เลยเออดีนะเราชื่อเดียวกันเรื่องที่สองช่างสองคนไปซ่อมซ่าเพดานวางสวนจินตนาวางดวงคนหนึ่งก็จับกันได้คนหนึ่งก็เงยหน้าซ่อมซ่าเพดานในหลวงก็เสด็จมาตรวจมีคนซ่อมบางพระองค์พอในหลวงเสด็จมาคนจับกันได้ในรู้สึกมันก็ปล่อยมือก้มกราบพระเถอะในหลวงทรงตัวคนก็มาตกก็ทรงจับกันได้แทนทั้งคนทำงานดีมากพวกหัวซ่าก็เลยก็สนใจสั่งเลยเอาซ้ายหน่อยซ้ายซ้ายซ้ายเลยแล้วมาไปตับขวาไปตับขวาขวาขวาเย้รู้สึกว่ามีลูกน้องทำงานดีปกติสั่งซ้ายไปขวาสั่งขวาไปซ้ายวันนี้ทำไมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะใจก้มหน้าลงมาดูเห็นในหลวงทรงประทับทรงยืนจับอะไรอยู่ข้างล่างเอ๊ะก็ตกใจรูดเรื่องเรื่องมากราบพระเบิ้งในหลวงกราบขอบใจนะที่ชมไปใช้ได้แถมจะเลื่อนขั้นให้เราเป็นช่างด้วยมีการเลื่อนขั้นในพระองค์การบริหารงานบริหารคนพอแห่งหนึ่งกรุงมีท่านประธานในพิธีมาถึงนักการฝังนะเปิดเพลงมหาเลิศมหาชัยให้ครับพอครับจัดการให้เรียบร้อยครับวันต่อมาประธานเดินทางมาถึงปั๊บเปิดเพลงเลยท่อฉลองกับมหาชัยจะคิดทำไมว่าใครเก็บความรักไว้ดีกว่าจนมาจบเพลงประธานขับไปพักผอ.นาลาจะตายเดินมาหาหน้าการเสียหน้าหมดเลยเนี่ยเปิดเพลงนี้ได้ยังไงเนอะมหาเรื่องมหาชัยเราไม่ได้เปิดผมไปหาทั่วตลาดนะครับผอ.ครับไม่มีขายเลยครับไม่มีเลยเกลี้ยงเลยครับผมเห็นว่าเพลงนี้ชัดเจนครับมีมหาชัยอยู่ผมก็เลยเอาท่าฉลองมาแทนผมมันมีมหาชัยอยู่นะครับผมเรื่องนี้สรุปให้รู้แม่ต้องรู้ว่านั่นต้องเกินเลยงานใหญ่ให้ใช้คนมากงานยากให้ใช้คนเก่งแต่ถ้าเปิดเพลงอย่าใช้นักการงานใหญ่ใช้คนมากซอยกันไม่สิ่งใดน้อยลงว่าคนเราช่วยกันจัดใหญ่ใหญ่ก็กลายเป็นงานเล็กๆสบายๆไม่มีปัญหางานยากให้ใช้คนเก่งพวกคนเก่งไม่ตันง่ายๆเจอทางตันต้องคิดต่อเจอทางตันคิดต่อก็ตันถ้าเปิดเพลงจะได้ทักการก็ว่ากันไปสมเด็จพระเทพรัตนราชกาโอ้โหมีภาพพระองค์หนึ่งซึ่งขอใครรับไม่ทันสมเด็จพระเทพรัตนราชกาได้อ่านนโยบายไทม์ไลน์พ่อดุเรามาทำอะไรเป็นเด็กมาถ่ายรูปตรงนี้ทำไมไปถ่ายที่อื่นแล้วบอกข้างหลังด้วยนะอย่าคุยกันเสียงดังในหลวงดูสมเด็จพระเทพว่าแม่มาถ่ายตรงนี้ทำเหมือนเด็กไปถ่ายที่อื่นสมเด็จพระเทพพระราชกาก็เชื่อฟังพระบิดาพระองค์ตรัสว่าให้ไปถ่ายที่อื่นผมก็ย้ายจากทางขวามาทางซ้ายหรือว่าที่อื่นแล้วพระองค์ก็โอ้โหมุมนี้ไม่มีใครกล้าไปถ่ายในหลวงไม่มีสิทธิ์ต้องพระองค์เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ถ่ายมุมนี้ข้างในนะอย่าคุยกันเสียงดังออกเขาด้วยไม่ต้องร้องไห้ทำหน้าที่เป็นดีที่สุดร้องไห้ด้วยประโยชน์ประเด็นประเทศรักบอกเราแต่ไอ้พระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิสิตก็ร้องต้นไม้ของพ่อถวายนานมาแล้วพ่อเลยตุ้มเออคนร้องก็ให้ประเด็นประเทศโมไหวไม่ทันแล้วบอกอย่าร้องไห้พระองค์ทรงกันแสงนะร้องไห้เหมือนกันไม่ไหวเหมือนกันนะ
แต่ความหมายของโอ๋คือความให้เข้มแข็งจริงๆก็ร้องไห้ได้อาตมาไปแจกพระบรมฉายาลักษณ์ในโบสถ์พวกเขาวัดเห็นก็ตาไหลหมดเห็นคนที่โบสถ์ก็ไม่ไทยก็ลาแต่ไม่มาหาเด้อร้องได้คือร้องกว่านักไปร้องกว่านักประโยชน์นะสมเด็จพระเทียบเสด็จไปในตลาดส่งพวกแม่ค้าขายปลาก็ตรัสถามแม่ค้าปลาขายได้จ้ะอ๋อตัวที่เสด็จไปเสด็จมาที่ยังมีพระชนอยู่กิโลละ80เองครับส่วนตัวที่สิ้นพระชนแล้วไม่เสด็จไปไม่เสด็จมาครับกิโลละ40เองครับดีนะเสด็จประเทศไม่ตรัสถามเอาละตัวที่ประชวนขายยังไงจ๊ะมีบางตัวยังไม่ตายอยู่หายแต่พังอ่างพังอ่างคนตกไปได้ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อปลาไปแล้วมีกล้าปลงกระชนตาเองให้แม่ครับผมก็ชนปลาให้ด้วยเลยพูดว่าฆ่าปลาก็จบแล้วในโลกเลยฆ่าคนยีต้องย้อนหลังเลยนะโปรดการแจกพระในโลกของเราแจกไปแจกมาพระหมดชาวบ้านคนหนึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวเดินเข้ามาขอเดชะขอพระหนึ่งองค์ในโลกตรัสขอเดชะพระหมดแล้วไม่เหลือแล้วจะมาเอาอะไรอีกเนาะถึงไม่ได้พระองค์เป็นองค์มาห้อยคอแต่ได้พระราชดำรัสก็มีความสุขประโยชน์โยมมาที่นี่อาจจะไม่มีแต่ตัวปัจจัยหรอกเอาไม้ใครจะสิทธิ์ยังไม่แจกเลยจะน้อยให้คนตับปนก่อนหรือไงแจกไม้ใครจะสิทธิ์ยังจะสามทุ่มแล้วเนี่ยไอ้ตัวไอ้ตัวอยู่ร้านไหนบ้างเนาะแจกไปสักตัวก็ถึงร้อยห้าร้อยท่านโตเก่าจะแบ่งมีสิทธิ์หาสิทธิ์ไม่ไหวแต่แล้วไปโยมจะได้ถวายวัดถวายว่าจะได้เป็นประโยชน์กับวัดเลยได้ไหมน้องมหาสมปองนั่นโอ้ยติดกันเทศกันมาสองร้อยยอดก้มท่านหาพระท่านจะไม่ได้ดูเพราะนั้นพระติดถวายสั่งสาระสั่งโกนสั่งนั่นสั่งนี่ไปแล้วเสร็จมาแล้วเลยหาด้านไปเลยอาตมาจะเล่าข่าวเรื่องตัวนี้กี่เรื่องให้โยมมีคิดจะช่วยพานักก่อนไหมเนี่ยคนฟรีใส่แล้วนอนแล้วจริงๆนะนี่ใบไม้น้อยเหลือเกินร่วงแล้วร่วงอีกเริ่มไม่ดูอันแรกแกดอกละถือว่าหลายแล้วนะโอ้รอบเดียวหรือเปล่าถ้าจะกล้ารอบเดียวตัดทิ้งนักรอบทิ้งแล้วทิ้งอีกเนี่ยเก็บไปซื้อข่าวสารครับสี่ก็มากันได้แล้วเรื่องที่สี่หรือห้านี่แหละกริ้งโทรศัพท์มาเลยครับเอาสายใครคะเอาสายพระยิงหน่อยใครจะเป็นสายนะคะของคนที่แบงค์แล้วกันแบงค์ไหนนะคะเดินหน้าคนที่แบงค์ใครอีกเป็นการโทรศัพท์ไหมคะมีรางวัลรับคนติดตามเสร็จแล้วเดินให้คนที่แบงค์นี่ใครลงคนที่แบงค์คนที่แบงค์ผู้ใดในหลวงราชการที่เก้าของเราเองมีอยู่ทุกแบงค์เลยทุกคนท่านประโยชน์นะเสด็จไปทางภาคใต้บ้านพระอาจารย์สุรเชษฐ์คนมาเข้าเฝ้าองค์มากมายพืชฟ้าบนส่งพืชมาไทยตรัสถามมากันกี่คนมากันหมดบ้านเลยไหมคะมากันหมดบ้านที่ตัวขโมยจะลากหรือคนไม่ได้ตัวเราเองคะขโมยก็มารับเสด็จเหมือนกันเลยคะมีใครบ้างไม่อยากจะเข้าเฝ้าในหลวงเขียนป้ายติดหน้าบ้านวันนี้งดขโมยมีควันรับเสด็จในหลวง10ปีที่แล้ว60พรรษาครองราชปีนี้70ได้ตรงนี้ปีนี้71ไม่นอน70ไม่นอน60พรรษาครองราช10ปีที่แล้วหนังสือพิมพ์ลงหน้าหนึ่งคนทำความชั่วน้อยลงทำความดีมากขึ้นคดีต่างๆลดลงอย่างชัดเจนดูมาปฏิบัติธรรมลงออกไปเป็นคนดีแน่นอนอย่าไปปล่อยเป็นดีไปฆ่าไปทำร้ายใครไม่มีหรอกคนมาปฏิบัติธรรมขนาดนี้อย่าให้ติเดนมาแทรกธรรมะเข้ามาได้เอาธรรมะมาพบกันสติสัมปชัญญะระลึกได้รู้ตัวมันเป็นเศษที่มีไอ้ที่จะมาทำบุญเป็นบุญเป็นอะไรท่านไปฆ่าหมาเขาตายเลี้ยงหมาเขามาฆ่าตายก่อนอันนี้เราก็ไม่ได้รู้ตรงนั้นจะมีมากกว่านั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆเราเกิดเหตุขึ้นแล้วธรรมะจะมาช่วยเราได้ทรงบุกป่าฝ่าดงก็เป็นเกี่ยวกับพระวันนะผิวหนังผิวพันธ์อาตมาไม่แน่ใจราชาศัพท์ก็จะว่าบางทีมันอาจจะว่าผิวหนังผิวพันจะชนชั้นด้วยก็แล้วแต่สอบถามพระอาจารย์ระดับด็อกเตอร์หมอหรือด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์นะทรงพักคันมานานหรือยังไม่ได้ทรงพักคันโยม
ลงไปสนามหลวงในบ้านพระแก้วพระองค์ท่านมาพระราชทานอะไรต่างๆมากมายนะเข้ากองเข้าผัดสเปนอะไรต่างๆโยมอาจจะเป็นข้องราชาศักดิ์กิริยาให้เติมทรงราชดำเนินโยมก็หยอกโยมก็เดินทรงเดินนั่งทรงนั่งยืนทรงยืนเป็นราชาศักดิ์เป็นปริยายนักข่าวติวัตมาอุปกรณ์ให้เติมพระพระแก้วมีพระเก้าอี้พระโต๊ะพระโต๊ะนี่นะไม่ใช่พระโต๊ะจุมพรนะพระโต๊ะคุณหมอเนี่ยมั่นใจเนี่ยทรงพระพันมานานที่เดินไปฮะทั้งทรงทั้งพระน่าจะเอาอยู่ต้องเป็นราชาศัพท์แน่นอนทรงพระพันที่อะไรโยสองเป็นหลวงพระแย้มก็ส่วนทรงกันต่อองค์ตัดไม่ต้องทรงนะตัดเป็นราชาศัพท์ตรัสว่าคุณหมอเราไม่ใช่ผู้หญิงเราจะไปท้องได้ยังไงเอาอย่างนี้นะคุณหมอไม่ต้องตื่นเต้นเดี๋ยวเราก็คุยภาษาอังกฤษกันก็ได้ตัดภาษาอังกฤษเข้าทางหมอเลยสบายใจสังเกตหมอคล่องอยู่แล้วทรงถูกตัวบึ้งตัดคุณจัดตัวบึ้งไหมโยมคุณจัดตัวบึ้งเพราะไงบึ้งตัวบึ้งนะอะไรยิ้มเต็มตัวบึ้งเป็นมาแรงที่ได้หนึ่งการเก็บประสบควรแทนที่จะบอกพระองค์เองทรงบอกคนอื่นก่อนประทานใครถูกตัวบึ้งตัดได้ข้าพุทธเจ้าพระเจ้าข้าไม่มีใครข้าคิดพระองค์จัดมือผู้ใหญ่เท่านั้นมาแล้วก็ถ่ายที่บึ้งแล้วก็นวดนวดมือด้วยทุกคนงงมากไม่ใช่ประเด็นผมจะมาพูดมือให้ข้าจะบริการจะขอบพระคุณก็ขอบพระคุณที่ท่านไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้พระอาจารย์ต้องเดินไปเทศไปถามโยมไอ้โยมเป็นคนคนนั้นจะทำยังไงถ้าเป็นผมนะครับหลวงพ่อหากผมตายไปนะครับผมจะตัดมือคนนั้นสครับเอาไว้ห้ามเผาเด็ดขาดเพราะเป็นมือประวัติศาสตร์เป็นมือข้างเดียวที่ในวงการที่พึ่งแล้วก็นวดให้ดูเด็กก็เล็กนิดไม่สบายแม่อุ้มมาเข้าเฝ้าในหลวงข้างหน้ากำลังจะย่างพระบาทผ่านไปเด็กพูดเองเป็นโยมพระองค์ท่านเอาท่านนำแน่นอนเด็กตัวน้อยเพราะสมบัติแค่นี้นะดูแลให้เด็กก็ไม่เข้าใจเด็กตัวเล็กๆหัวก็เล็กๆไปด้วยหัวสมบัติแค่นี้ว่าสมบัติเคี้ยวอะไรแบบหัวทำหมดต้องแกไม่ออกเคี้ยวก็มาเคยงงเลยเด็กตัวเล็กๆหัวเล็กๆให้พระองค์ทรงเป่าสมบัติให้เคี้ยวหายป่วยหายไข้เป็นอย่างนี้นะกำลังจะย่างพระบาทผ่านไปขออีกครั้งหนึ่งเถอะมีเบิ้ลโยมมีเบิ้ลนี่เห็นเป้ารอบสองแม่ได้ไม่ร่อยไหมเครียดหายป่วยหายไข้คุณดีนะกำลังจะย่างพระบาทผ่านไปขออีกครั้งหนึ่งเถอะสามครั้งซ้อนเลยลูกหายป่วยหายไข้คุณดีเนี่ยปัจจุบันเด็กนั้นเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกตลอดชีวิตผมทำความชั่วไม่ได้อีกเลยเพราะศีลสามนี้กระบอกนี้ถวายในหลวงเป็นหลวงทรงสละเวลาเพียงเล็กน้อยกับผู้มีจิตประโยชน์เด็กคนนั้นเป็นคนดีตลอดชีวิตระดมมือขึ้นมาโยเราจะน้อมนำทำความดีถวายพระองค์ท่านไม่รู้จะทำอะไรมีตัวอย่างให้ตั้งแต่เด็กก็เล็กๆจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุของเรามีหมดทุกวัยโยจะเล่นเก่งๆไม่เก่งจะไม่ทรมานจะไม่เล่นการพนันเริ่มบุหรี่ให้ได้แต่เที่ยวให้หมาลงทุ่งฉันเพลงตั้งใจแล้วนะพี่มากขึ้นกว่านี้นะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะเลือกเล่าให้ท่านมารู้กันทำสิ่งดีๆมือขวาวางทับมือซ้ายวางในพิตักนะสักสามนาทีสามถึงสามวินาทีเนาะสามสามสามเป็นเก้าเนี่ยเลขนะแต่สิบเก้าวิจะน้อยไปหลายที่ต้องทำแต่สิบเก้าวิก็ระดีโยมนะนี่เราระดับอยู่ในวัดเวลาก็สามนาทีขึ้นไปหน่อยจริงๆก็ไม่ได้มากนะส่วนช้ากระเด็นโมโมแยกนิ่งแล้วท่านนิพพานาจารย์ท่านจะเก็บเผยให้ฟังอาจจะไม่นานแต่ไม่นานแต่มีคุณภาพจิตใจเรามีสมาธิตั้งมั่นไม่ได้ไปคิดร้ายใครไม่ได้ไปพูดร้ายใครไม่ได้ไปทำร้ายใครนะไปทำสมาธิบุญกุศลก็เกิดบุญกุศลเกิดเราถึงจะได้มีกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเกิดจากสมมติเทพณตอนนี้พระองค์ก็เป็นเทพจริงๆแล้วในหลวงนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปิยมหาราชและอีกหลายพระองค์ท่าน
จึงทรงทำประโยชน์มากมายก่อนเป็นสมุทรเทพเป็นกษัตริย์สวรรค์ในเรื่องสมณพุทธจากพวกเราไปแล้วองค์ก็ไปเป็นเทพจริงๆเลยตอนเป็นเทพดูอยู่เท้าสักกะเทวดาเลยนี่ตัวเองเห็นกันเห็นดูนะดูมาด้วยความความดีถวายเท่าไหร่ท่านในเฉพาะที่มาวันนี้ทั้งผู้ที่มาฟังอาจจะได้มาปฏิบัติธรรมประจำเราไปบ้านลูกเล็กเด็กแดงเป็นลูกดีๆของคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานที่ช่วยสั่งทำเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ตั้งจิตตั้งใจเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนช่วยกันทำสิ่งที่ดีกับทำสิ่งไม่ดีเป็นเยาวชนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติประชาชนที่ดีของประเทศชาติและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนาเป็นลูกพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุญรู้ว่าอะไรดีไม่ดีอะไรโกงไม่โกงไม่ประมาทโมเมาในวัยทรัพย์สมบัติเป็นผู้ตื่นเป็นผู้ตื่นไม่หลับไม่หลับรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเบิกบานในธรรมนั้นเบิกบานในการทำความดีประโยชน์นะเป็นทางเชื่อมกันเป็นโยมเป็นอาหารดีของพ่อพุทธทาสยาวไปสำหรับลูกเล็กเด็กแดงโยมหลายคนห้าดีหลวงพ่อปัญญาท่านคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีมาสู่สถานที่ดีๆที่เรามาที่วัดแห่งนี้หรือไปสู่สถานที่ดีอีกหลายวัดหลายวาเป็นคนหลายท่านหลายรูปมันจะมาจากสกุลหลวงพ่อจึงนี้หลายที่หลายแห่งวันนี้มาพบมาเจอแต่มันจะมาก็เป็นโอกาสมีวาสนาวาสนาคือสิ่งที่เราจะทำร่วมกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำแล้วทำอีกจนกลายเป็นวาสนาไหนเราดูละครทางทีมทางชาติที่มาเจอกันก็มีวาสนาทำร่วมกันมาตั้งแต่ชาติอาภรณ์เป็นเจ้าเมืองพระพุทธเจ้าชาตินี้ก็เลยงานทำบุญร่วมกันสลับกันก็ทำกรรมร่วมกันบางคนก็ทำกรรมดีร่วมกันบางคนก็ทำกรรมไม่ดีร่วมกันเป็นคำว่าวาสนาไม่ใช่ละลอยอะไรไม่รู้เป็นสิ่งที่เราทำแล้วทำดีทำแล้วทำดีเรียกวาสนาร่วมกันแต่ละคนมาเจอกันค่อยๆลงมือขึ้นผ่านตามนะขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญส่วนแผ่ไปให้ไพศาลบุญส่วนแผ่ให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งเพื่อนบ้านญาติสนิทกันทั้งเพื่อนบ้านญาติสนิทกันคนเคยร่วมทำการงานทั้งหลายคนเคยร่วมทำขอให้ได้ในกุศลผลของฉันขอให้ได้ในกุศลทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันทุกท่านได้กุศลผลนี้คือท่านได้ในกุศลผลนี้และข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและข้าพระพุทธเจ้าน้อมถวายน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชตั้งจิตตั้งใจนะที่ฐานส่วนตัวเราจะกลับไปมีศีลห้านะครับออกไปทางโลกไม่โหดร้ายเป็นอันตรายชีวิตไม่มีใบเป็นอันตรายทรัพย์สินไม่ใจโลภเป็นอันตรายครอบครัวไม่โกงส่อเสียดคำหยาบเลื่อนเจ้อไม่โกงพูดปดเป็นอันตรายสังคมไม่หมดสติเพราะสิ่งเสพติดให้โทษเป็นหลักประกันสุขภาพสิ่งสดทำให้สูงสิ่งตรงทำให้สวยสิ่งงามทำให้รวยสิ่งช่วยทำให้รอดจากฟุ้งจากโรคจากสิ่งไม่ดีต่างๆมีสิ่งเราทำปฏิบัติสมาธิเราก็จะเกิดปัญหาปีนี้ปีจะมาเกิดปัญหาเรื่องความถูกต้องถูกใช้ถูกนั้นเราจะมีความอธิษฐานจิตเองเป็นอย่างไรเสร็จเรียบร้อยสาธุหนึ่งครั้งแล้วไม่ค่อยยืนขึ้นสาธุยืนขึ้นทุกคนทุกท่านส่วนใครนั่งนานโชว์ขาชาก็
ขยับแข้งขยับขาไปทางด้านหลังด้านในแบบนี้อย่าชี้มาทางด้านทางด้านของลมกระฉายนะครับนะไอ้ไม่มั่นใจก็อย่าต้องยืนไม่สิ้นลมเลยไอ้ยืนแล้วก็อาจจะจับปูไว้เดี๋ยวเด็กซอยมาขับคล้องกันส่วนใครที่ยืนแล้วสงบนิ่งเป็นเวลาพอสมควรปฏิบัติประเทศเรานั้นมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์องค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ทรงเสวยแล้วเสด็จเสวยแล้วเสด็จไม่ว่าเขาสูงเสียนฟ้าสักปานใดดินรักกันนานสักแค่ไหนพระองค์ทรงดั้งต้นไปพวกของพระสงฆ์ที่กรชาวไทยเป็นลูกของพระองค์แก้วแหวนเงินทองพระองค์มีมากพอรถถามประดามสักพระองค์มีล้นฟ้าพระองค์หวังเพียงว่าขอให้ประชาชนบนพื้นแผ่นดินไทยของพระองค์ทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์เป็นพระทำหน้าที่พระสมบูรณ์เป็นข้าราชการผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานพ่อค้าประชาชนทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์เป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อเป็นแม่ทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์เป็นลูกเป็นนักเรียนนักศึกษาทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์เพียงเท่านี้พระองค์ทรงพอพระทัยแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราทุกคนท่านจะน้อมนำคำถวายพระองค์ได้ทั้งหมดแล้วตรงเป็นเสียงทุกท่านคุณป้าสังเวียนอยู่ในญาติ5คุณสำราญคุณจินดาทองอยู่ตรงกลางเลยโยเป็นตัวแทนเนาะสมมติเราก็เกิดเป็นเจ้าภาพร่วมในวันถวายเดี๋ยวถวายวัดต่ออีกทีตั้งหน้าได้เด่นหน้าตังพวกเราวิทย์เลยทางข้างก็ได้ทางข้างนิดนึงโยได้ครับเนาะโยมประนมมือประนมมือเนาะให้พระอาจารย์ท่าน
ไปรับเรียนด้วยกันเนาะง่ายๆสบายๆเท่านั้นเข้าป่าแล้วต้องมีพิจารณาภาพแล้วต้องมีภาพแล้วก็ไม่ดีถือว่าเป็นการเทศการเทศติดการครับติดอีกติดการเทศถวายท่านพระมหาสมปองได้พระมหาสมปองก็ถวายให้วัดคืนกล่าวกันไว้ขอบคุณมากอยู่เดินต่อต้องการเราต้องการถวายง่ายๆก็ได้ทำง่ายๆเนาะนิมนต์พระอาจารย์ห้าครับมีคนเทศมาถวายในการเทศเนาะคุณโยมผู้ชายด้วยกันจะเริ่มพอยกเลยโยนเราง่ายง่ายเซ็นสตาร์ทเลยถวายจะได้ใช้รูปเนี่ยง่ายง่ายเซ็นสตาร์ทกองกระดูกสับสนดีก็ใช้ทุกขวานเลยญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพเจอญาติโยมท่ามกลางโอ้โหบรรยากาศนะวัดของเรามีชื่อเสียงโด่งดังนะกองถนนใหญ่มีป้ายบัตรเลยมาเลี้ยวปั๊บวัดมีหางแดงเข้าไปวัดเขาเกี่ยวข้าวหน้าล่ามนะไปถามคุณโยมที่ขายโทรทัศน์ตู้เย็นอยู่ตรงทางที่สี่คือห้องวัดเขาแก้วธรรมนาไปไงแต่ละกองเลยครับแล้วก็เยาว์ซ้ายครับเอาป้ายวัดไม่มีได้โยมอ๋อพอดีเขามีแต่ป้ายวัดเป็นหางแดงครับป้ายวัดนี้อยู่ตรงไหนนะครับผมนะเข้าไปปุ๊บซ้ายซ้ายซ้ายเจอทางแยกเราเลี้ยวซ้ายอีกนะไปเสียเลี้ยวซ้ายมอเตอร์ไซค์สวนมาคนนี้ไม่มั่นใจแม่แม่จะไปเขาเดียวข้ามหน้าไปไหนล่ะตรงไปอีกก้อนนะก้อนละซ้ายกันเดี๋ยวตรงไปอีกนะถ้าไม่รักกันจริงนี่โอ้โหไม่ดันต้นมาขนาดนี้นะจ๊ะตรงนะแม่ตรงผาอีกเป็นพันปีสิอยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไหร่โอเคเบอร์หมดหน้าที่หน้าที่จะเป็นหน้าที่ที่นั่งมูพีโอ้ดอกหมอผีต้องเป็นหมอกลมหมอคุณอินนี่ซิกแพคมาเลยสาวสาวกรี๊ดดูหนังตัวละครก็ไปย้อนดูตัวฮะเจ้าเราไม่ได้ดูหรอกไปโง่นะอันนี้นี่เป็นสีเราไปฟังไม่ได้รู้เรื่องได้ธรรมะอะไรเยอะแยะเข้าวัดมึงได้ธรรมะเลยมีไม่สักตัวไหมนี่นี่พูดเมื่อกี้เอามาด้วยกันนี่เมื่อกี้ท่านว่าจะพูดก่อนแล้วก็ไม่กล้าพูดเกรงใจธรรมาน้องธรรมาไม่สายไปทุกโลกปกติเราต้องคู่กันโยมนับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปไหมเสือนั่นเองเสือนั่นเองอย่างโยมไงไงบอกว่าให้ว่าให้พระลูกพระหลานเนี่ยจะได้เป็นกำลังใจวันวันหัวโลดหัวโลดสักตัวเป็นตั้งนานขำแล้วเนี่ยไปลองดูสิหายเกิดได้ไงตายแล้วครับผมนักช่วงเวลาก่อนจากนี้ไปท่านจะได้พบกบพบกับมึงนะในฐานะฐานะกับเวลาที่ท่านลอยคอรอคอยโอ้ยสองคนนะผู้เฒ่านั่งงงอยู่ไอ้เราก็กล้าเล่นเนาะก็อยากให้โยมมีความสุขคนเราเกิดมาเพื่อมีความสุขเท่านั้นทำงานหนักเพื่ออะไรโยเงินได้เยอะๆเจ้าค่าเงินทองเยอะได้ยังไงเอาก็จะได้เอาไปซื้อข้าวซื้อของปัญหาใจตัวเองเพราะว่าตัวเองมีเงินครับเอาแล้วซื้ออะไรไหมก็จะได้สบายสบายนั่นไงจะได้มีความสุขอ๋อนั่งสมาธินานเมื่อยไม่โตก็เมื่อยมันกัดนะเจ้าค่ะเรานั่งทำอะไรเลยโยมเชื่อว่าสักวันจะได้พ้นจากความทุกข์พ้นจากความทุกข์ได้ยังไงเลยโยมจะได้มีความสุขคนเราเกิดมาเพื่อมีความสุขเท่านั้นแต่หนีความทุกข์พ้นไม่โยมโยมเนื้อหาเดียวก็เป็นอย่างนี้แหละครับงั้นเราเข้าวัดเอ้าช่วงนี้หน้าหนาวหน้าไปเที่ยวพาโยมเที่ยวเที่ยวไหนดีครับพระอาจารย์ของเราครับเที่ยววัดเลยครับอาจารย์ครับเอ้าเป็นพระก็ต้องพาโยมเที่ยวกินไปทำบะล้ำคนเลยคนหนึ่งก็พาเป็นมีอันนี้เขาท่านกันยิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งสระให้พดมันยิ่งได้อยู่หลานเอ้ยวัดเสกก็ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อกี้โยมถามมีของดีไหมครับพระอาจารย์มีของดีของขลังไหมครับอาจารย์แนะนำโยมเลยครับถ้าเกิดว่าของดีของขลังต้องเช่ายังไงถามญาติโยมทุกคนของท่านเลยไหนใครมีพระห้อยที่คอบ้างยกมือโยมบูชามาองค์ละเท่าไหร่โยมได้มาฟรีจะเดินขอไม่เข้าทางท่านเลยแต่ที่แนะนำเลยแล้วครับผม9999มีพระรักษาเราท่านเราเช่าถูกพระจะคุ้มครองเรา9999 299ครับ
หาตระกูลเราถ้าตระกูลของเราครับถ้าเป็นเช่าแพงเป็นแสนเป็นล้านหลายล้านเราต้องคุ้มครองพระใช่ต้องไปเช่าพระมากเด้อเป็นหน้าเด้อแล้วเอาไปเลี้ยงพ่องอีก10บาทย่างไปหอดน้ำปากซ้อยคนเล็งเลยนะเอาคนมองปั๊บกระซิบพระเลยหลวงพ่อครับเป็นทุกคนนะครับผมดูแลหลวงพ่อเองจะไม่มีใครพลาดหลวงพ่อไปจับผมได้โอ้โหครับแล้วแขวนพระแขวนองค์เดียวแต่แขวนในองค์พระจะงงกันใช่บางคนแขวนอะไรครับกุมารทองนางกวักโอ้ยเยอะแยะมากมายครับปัจจุบันคอสต์ก็มีรถมาแล้วโดนแท็กซี่เปลี่ยนเป็นชนไฟท้ายรถเขาครับผมกลับรถกูกลับรถกูเขาต่อยสติเขาขาดสติแล้วคนโอ้โหจ้างมือปืนจะมายิงเลยนะครับเซนที่นี่ซึ่งร่ำรวยมากยังไงไม่รู้ไปผิดใจกับบ้านข้างๆไปเบี้ยหมาเขาตายโอ้โหโกรธแค้นมาฆ่าเลยครับโอ้สติเป็นสำคัญมากที่โยมได้ปฏิบัติทำไปแล้วมีโอกาสได้ปฏิบัติคนมีสติหนึ่งคนคุ้มครองคนได้มากกว่าขาดสติหนึ่งคนก็ทำอันตรายให้กับคนได้อีกมากมายเช่นเดียวกันทุกท่านทะเลาะออกแย้งกันเขาจ้างมอเตอร์ไซค์มือปืนขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามมอเตอร์ไซค์ทำไมจ้างมือปืนขี่มอเตอร์ไซค์จะไปยิงกูมั่นท้องเห็นนิดเป็นกูมั่นท้องไม่ได้ครับท้องจับเอวเล็กน้อยกูมั่นท้องจับเอวได้ไหมเดี๋ยวมาทำอะไรจะไงแล้วนะกูเนี่ยไล่เลยพ่อพอเห็นแมวนั่งบอกอิจฉากูมั่นท้องขีดกุมารทองเพี้ยนบอกมือปืนมายิงเจ้านายตัวเองอย่าไปอิจฉาใครอิดล็อกอิดมอนยิ่งก่อยิ่งสง่าอิจฉายิ่งก่อยิ่งทำลายเด็กบ้านตรงข้ามกันผู้หญิงผู้ชายปวดกันได้ไงบ้านเรามีดีมีด้วยตู่บ้านเราก็เหมือนกันยิ่งกับพยองเด็ดบ้านเรามีรถอีกด้วยตู่บ้านเราก็เหมือนกันนี่ตอนนี้ร้อนมากเลยมีพัดลมนะแต่ไม่เป่าให้เราเลยเขาบอกให้ใครหรอเหรอเออยืนหน้ามาแล้วกันพักยืนอยู่นี่โอ้ยไปแล้วกินนั่งอยู่นู่นด้วยแล้วพัดลมเปิดไปนู่นบ้านเรามีแอร์ด้วยแอร์ก็ดีเหมือนกันโอ้บ้านเราซื้อตู้เย็นมาใหม่เป็นแสนเลยดีกดรหัสรุ่นเปิดเลยบ้านเราก็มีเหมือนกันหัวมัดถูกต้องเลยวัดมีกี่ประเทศโยมไหนใครเข้าวัดมันก็จะเล็กจนโตไม่ทำความรู้สึกว่ายังเกรงๆเราอยู่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายเรากับพระปานนอนปานท่าพระดูพระหลานบ้านห้องนี้นะเกิดโคราชโตชัยภูมินะคนอยู่วิญญาณแม่เป็นคนต้อยเด็ดคนอีสานฟังอีสานบอกคุณจ้าคนเรียนฟังภาษาอีสานบอกเป็นเรื่องเยอะมากโอ้ไม่มีนะแต่ใครฟังไม่ออกก็เหมือนกันโยมไปถามอีสานแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องใครฟังอีสานก่อนก็หมดเงินโอ้ดับแรงให้ดับแรงให้โอ้ดูจากปริมาณดั้งมันไม่น่าเชื่อน่าจะเข้าใจเช็คความรู้สึกก่อนไหนไม่ได้ใครพบพระทุกรูปแล้วนะไม่ได้แค่รูปสองรูปครับพบพระดีใจยกมือท่านโยมสูงสูงยกสูงชีวิตจะเจริญรุ่งโรจน์รุ่งเรืองครอบครัวประสบความสำเร็จใครเสียใจเอามือลงไปตามขั้นตอนไม่อยากจะไปตามในเหลี่ยมก็บอกเอามือลงก่อนอีกครั้งพบพระดีใจยกมือขึ้นครั้งที่สองก็ตียักษ์ปีกาดีใจเอามือลงเอาลงได้แล้วโยมโยมจะไม่ค่อยไว้ใจพระอันดับแรกต้องไว้ใจกันก่อนโยมนะเช็คสถานภาพให้ครบไปเลยพระอาจารย์มรวัตครับผมใครแต่งงานแล้วยกมือขึ้นใครแต่งงานแล้วยกเถอะยายยายไม่ยกสวัสดีจริงๆนะชอบคุยกับรุ่นนี้ด้วยคุยกับรุ่นนี้แล้วปวดได้งานโอ้ยผีว่านคือหน้าแพ้ปวดกระโดดเด้อพ่อแม่ที่ติดพวกใหญ่นอกยอมพระเทศวันทานนอกนักวันวันแต่ย่องครับก็มาลักย่องนอกว่าเทศท่านอะไรมาเนี่ยคุยกับสาวไปแล้วเมื่อกี้ได้ผ่านสองคำสาวยังไม่กล้ามองตาเลยสาวมีแต่มาแต่ตาลายเห็นในทีวีเก่งๆไปเลยคนที่ไม่ยอมเก่งเดิมไปครับหยอกเล่นด่ายังงงอยู่เลยนะครับพระอาจารย์สมปองกูเลยจะเสร็จไหมคะเนี่ยจะเสร็จไหมคะเนี่ยพระโด่งดังมีชื่อเสียงโอ้จะเสร็จไหมคะถามตลอดอาตมาก็ตอบทุกครั้ง
อาตมาจะไม่สืบของโยมอาตมาจะอยู่แบบนี้แหละให้ผู้หญิงเจ็บใจเล่นคุณเลยจะได้เก็บเบียดเก็บงานบนโลนก็ซอยพันสามโอสามครั้งโอ้ดีมากทำไมผมพูดตัวเองกันทันถ้าเป็นนักร้องก็ไม่มีติ๊กโอ้ถึงว่าสิครับเอาแล้วเราจะมีไม้ใครยันสิทธิ์กันสักหน่อยนะครับก่อนที่ไม้จะไปถึงโยมต้องเล่านิทานให้โยมฟังได้เลยครับอ่านักแลก็ต้องมีนิทานก่อนที่โยมจะเอาอะไรสิทธิ์เข้าไปนะแบงค์20 50 100 500แบงค์พันก็คุยกันแบงค์พันในแบงค์ใหญ่ก็เลยให้เกียรติพี่เบงค์ครับพี่เบงค์ครับสมมติอยู่ที่ไหนครับอ๋อสปอร์ตอยู่ที่ห้องน้องแอร์เย็นๆสินค้าแบรนด์เนมก็ใช้พี่ไก่เยอะแล้วแหละได้ส่งเกียรติเขาแบงค์ห้าร้อยอยู่ในเราอยู่ข้างพี่แบงค์ท่านนั่นแหละครับหรือว่าพี่คุณต่อน้องแล้วแบงค์ร้อยอยู่ไหนก็เข้าเซเว่นหน้าครับพี่แอร์ก็เจอหน้าไม่เจอหน้าครับร้านค้าทั่วไปเข้า50อยู่ไหนอยู่ข้างพี่แบงค์ร้อยนั่นแหละครับแบงค์นี้แผ่นดินธรรมนำใจให้ไร้ทุกข์แผ่นดินทองพากายสู่ไม่ทุกข์เข็ญแผ่นดินเพชรมีความเด่นในร่มเย็นเพราะว่าเป็นแผ่นดินไทยแม่ไร้ธรรมเมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาด้านใดๆก็ไร้ผลยากหลังหน้าการพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจคนเพื่อเกิดผลพัฒนาที่ถาวรความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโอกาสท่านพระธีรานุเถระอาจารย์วรวัฒน์วรวัฒนโนสวัสดีน้องสัมปันเณรแล้วก็ขอเจริญสุขสวัสดีญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านขอเจริญพรพบกันพ่อกันพรุ่งนี้ชั่วหานาทีสงสารลูกนี้เลยฟังอีสานได้จะพูดไม่ค่อยชัดว่าถ้ามีเชื้อเขมรมีเชื้อสวยเขาเล่าอะไรแบบนี้ผมก็ลุกนะครับหนึ่งเห็นไปโยมเนี่ยเอาดอกมะลิมาจากที่ไหนนะชลบุรีไก่ฮักไก่แดงมันนั่งรอยอยู่ในวัดเห็นเพื่อนว่าแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นนะเมื่อกี้นี่แช่ในช่องปลาใช่ไหมช่องฟิตคนละฟิตกันโอ้ยนั่งร้อยแหมไม่ใช่พวงมาลัยธรรมดาแล้วนี่พวงมาลัยพาวเวอร์เลยนะนี่ง่ายด้วยโอ้ยมีปัดตรงปัดใจเลยพักพักบ้างแล้วจับได้จับได้ไม่อาบัดเออหมาเห็นท่านักเทศน์มันเห็นกันด้วยหมาโอ้นี่เป็นพระนักบรรยายหรอกจ้ะนะขอเขาไม่เรียกนักเทศนักเทศต้องมีอะไรเยอะแยะวันนี้โยมมีเขาเรียกภาษาอังกฤษอาเซียนเปิดแล้วก็มีภาษาอังกฤษต้องมีแอคเซสซอรี่มีเครื่องประดับเยอะกว่านี้อันนี้เราเป็นบรรยายนะก็จะมีดอกไม้พลาสติกนะจ๊ะดอกไม้สดเดี๋ยวจะเหี่ยวจะแห้งไปแล้วก็มีโต๊ะไปนี่โยมพื้นที่มีจำกัดแค่นี้นะจ๊ะเก้าอี้ก็แตกต่างตามชื่อเสียงมามีชื่อเสียงกว่าเก้าอี้นุ่มนิดนึงนี่ชื่อเสียงยังก็ไม่สะสมอยู่มีก็เคยนั่งเก้าอี้นี้มาก่อนแต่ได้น้อยใจเป็นน้องอาตมา10ปีแต่เรียนด็อกเตอร์เป็นรุ่นพี่นะก็คงเป็นรุ่นพี่ไปเลยล่ะรุ่นพี่วิทยาเรียนวันนี้ก็มาจากชัยภูมิวางขอนแก่นหรืออื่นไปบริรัมย์ก็ฝ่าวินกลับไปเซ็นท่านแจ้งวัฒนะมหาราชาในดวงใจ9พระนักเทศระดับประเทศผู้มีบุญเหมือนธรรมดาเลยอาตมาเป็นหนึ่งในนั้นจะมาดีใจครับพอดีเขาทั้งหมด9รูปก็อีกรูปหนึ่งไม่ว่าอาตมาก็ได้จะไปแทนไปแทนอาจารย์เขาก็ให้เกียรติวันนี้มาเจอสิบนักข้อตกเจ๊เซ็นหนึ่งแบ่งเงินกับรูปถามเลยแล้วแบ่ง20ไปอยู่ที่ไหนไม่ส่วนมากผมจะไม่ได้ขึ้นหางหรอกครับนี่ผมไม่ได้เสื้อของแพงไม่พอแอร์หรอกครับส่วนมากผมก็อยู่ตามบ้านตามป่าอยู่ตามต้นพระป่าอยู่ในป่าท่าบ้างในย่าบ้างบางทีเขาก็ไม้มันยิงผมหันแทงก็ไม่ออกผมคนคิดมากมีหลอดมันยิงอีกสั้นหนึ่งผมคนคิดมากซ้อนคิดมากเอาแม็กมันยิงผมเป็นรูหมดเลยครับพี่ครับ
ฉะนั้นนับจากได้รับแจกหายไปแล้วนะครับคุณสองต่อไปนี้ก็ต้องถวายนะบรรยายเนี่ยถูกต้องคุณให้กับนักเทศพอถวายเสร็จปุ๊บเรารับโยมได้บุญฟึ้งมันรู้สึกเหมือนทศพลโดนของออกแล้วก็ได้พลังเข้าไปหลังจากนั้นจะมีคุณต่อที่สองอาตมาก็จะน้อมถวายท่านพระเดชพระคุณเพื่อเอาไปสร้างบ้านสร้างวาต่อเห็นว่าปวดงบประมาณเท่าไหร่นะครับมีศาลาศาลาศาลาปวดก็ศาลาประมาณนะศาลานี่ห้าล้านนะครับผมตอนนี้ก็มีงบประมาณ 57,000 นะคนพวกงงนะเฮ้ยเราไปสร้างอะไรต่างๆได้มากมายเรื่องลึกเรื่องหลังนี่ไหนมีในเรื่องลึกเรื่องหลังที่ทำให้วัดมาเกิดศาลาเกิดโบสถ์เกิดวิหารเกิดอะไรขึ้นมาพยายามโยมทุกคนทุกท่านช่วยกันฉะนั้นวันนี้เรือล่มในหนองเงินทองไม่ไปไหนทำบุญมาแล้วก็จะได้พัฒนาวัดนี้ต่อไปนะดีไหมโยมดีไหมโยมนะเงียบเล่นมันจะเสียเงินไปเงียบเล่นถือว่ามันนี่มาปลดล็อกแผ่น20ครับผมก่อนที่เราจะเตรียมอะไรแบงค์เราก็ปลดล็อกแบงค์20ถ้ามีแบงค์100 500แบงค์ 1,000 อะไรนั้นนะโอ้ยถึงบอกทุกท่านนะเกียรติเนาะขออนุญาตดีแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวบัตร200จะมองไม่เห็นหน้าโชว์บุญอันสุดยอดก่อนไปแน่นนะ39 40แบงค์เฮ้ยตัวนี้ค่ะ 100.5 กิโลกรัม100กิโลแล้วพี่มีช่างน้ำหนักพี่ครับงงมากเลยเอายืนข้างหน้าแล้วกันโชว์บนที่นมดูทุกคนทุกคนครับผมไอ้ยืนคู่อะไรจะเป็นการยืนการมาตกเป็นบรรยายโอ้โหเนาะไอ้ยืนคู่ไปยืนพาโยมไปเที่ยววัดพระประจานบรมวัดได้เลยครับวัดที่หนึ่งก็คือวัดเสกวัดเสกเป็นยังไงครับวัดเสกให้ขอวัดเสกก็แม่สายศีลสายเนี่ยต้องไปในโลกระยะเป็นท่านสอนท่านอย่างว่าน้อโมตนาโต้ก็คือสมองเหรอแม่สัตว์สิทธิ์ให้สัตว์เสือมาก็เป็นเสือให้สัตว์ที่กระเดียนมาเนี่ยทำยังไงเลยนะมีสัตว์อะไรก็เป็นตอนนั้นหลวงพ่อคูณเห็นไหมเรายื่นถวายท่านสองแบงค์ท่านจะหยิบแบงค์เล็กไว้คืนแบงค์ใหญ่ให้โยมทำด้วยนะลูกหลานเอ้ยอาตมาชีวิตเกือบหมดหลวงพ่อคูณนะเขายื่นมาสองแบงค์อาตมาทำใจไม่ได้หยิบแบงค์ใหญ่เอาไว้หยิบแบงค์เล็กให้โยมไปชีวิตก็เลยแตกต่างกันหลวงพ่อคูณท่านเคาะเนี่ยโอ้โหเป็นเรียนเป็นผูกคอมาแล้วเคาะให้ไหนครับหลวงพ่อครับเดี๋ยวจะเจริญรุ่งเรืองครับได้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